ใครต้นที่51ลงวันที่20เดือน10ปี54 2554สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ชาชาวเป็นชาวดิโมแครตแฟนคลับทั่วทั้งโลกเพลงที่จบไปที่นำเสนอตอนแรกชื่อเรนของโฮเซ่ฟาลิเซียโนเพลงนี้ดังมากเมื่อ40ปีที่แล้วดังพร้อมกับเพลงหนึ่งชื่อ Old Turkey Buzzard ไอ้แรงแก่เท่าบินอยู่บนท้องฟ้าคอยดูผู้คนแย่งทองกันแล้วก็ฆ่ากันตายวันนี้ก็อย่างที่เคยผมเคยลงโพสต์ไว้ว่าเขาเริ่มต้นในการที่จะล้มนายกปู่นะครับบอกว่าผมจะก่อนที่จะคุยเรื่องทั้งหมดก็มีบางท่านผมไม่เอ่ยชื่อนะฮะอยู่ในเอฟนี่ก็มาบอกผมว่าไม่อยากให้ผมพูดถึงเรื่องใต้ดินไม่อยากให้พูดถึงใต้ดินคนอื่นผมก็จะขออธิบายตรงนี้นะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ต้องพูดหรือไม่ต้องพูดคือเดิมทีเดียวเนี่ยถ้ามันไม่มีวิกฤตการณ์อะไรเนี่ยผมจะไม่ไปแตะใครเลยแต่เวลานี้เนี่ยท่านลองนึกง่ายๆว่าบนดินเนี่ยเรามีอะไรบ้างอ่ะเรามีเสื้อแดงเรามีเพื่อไทยเรามี111แล้วก็เรามีฝ่ายตรงข้ามคือพรรคแมลงเสี้ยสาวกแมลงเสี้ยเอกลิมจำลองพวกเนี้ยเรามีพวกเนี้ยแล้วเราจะพูดถึงพวกนี้ได้ไหมเราต้องพูดว่าสิ่งที่พวกนี้มันพูดจริงหรือเท็จเพื่ออะไรเพื่อความจริงทำความจริงให้ปรากฏเมื่อความจริงปรากฏเราก็จะเข้าใจและรู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวไงในการต่อสู้กับคนเหล่านี้แล้วถามว่าในใต้ดินมีไหมมีเขาส่งคือผมจะเล่าไปเรื่อยๆท่านจะค่อยๆเข้าใจทีนิดว่าเขาเนี่ยส่งคนลงใต้ดินเยอะมากแล้วใช้เงินก้อนใหญ่เหมือนกันเขาส่งลงไปก่อนส่งลงไปก่อนนี่เพราะว่าใต้ดินก็คือใต้ดินไม่มีใครทราบเพราะฉะนั้นคนในใต้ดินเนี่ยเวลานี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วทุกคนเนี่ยวางหลักการหลักเกณฑ์ต่างๆที่จะทำให้มันทะเลาะกันทำให้เสี่ยมให้มันแตกกันเขาก็เริ่มทำหลังจากที่เพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะเห็นเขาเล่นอาจารย์ธิดาอะไรพวกนี้ซึ่งว่าให้อาจารย์ธิดากับเพื่อไทยแตกกันให้อาจารย์ธิดากับนปชกับคุณตู่เต้นคุณรัฐวุฒิคุณจตุพรแตกกันซึ่งผมก็ออกมาพูดผมมาพูดมันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งทำให้ก็คนก็มองว่ามันเสี่ยงทีนี้ถ้าผมบอกว่าห้ามผมพูดห้ามผมแตะมันคงเป็นไปไม่ได้ในการต่อสู้อย่างนี้เรื่องที่สองเนี่ยอันนี้ชื่ออะไรจริงๆชื่ออินเทอร์เน็ตฟรีดอมอินเทอร์เน็ตฟรีดอมคืออะไรอิสรภาพทางอินเทอร์เน็ตFreedom of expression อิสรภาพการแสดงออกมันไม่ได้เขียนว่าอินเทอร์เน็ตโพลิติกหรือว่าอินเทอร์เน็ตเพื่อการเมืองเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นใครจะโพสอะไรก็ได้นะครับถ้าผมใครจะโพสเรื่องอื่นก็มีคนมาตำหนิว่าผมมีคนไม่ใช่ผมมีคนมาโพสเรื่องอื่นเช่นเรื่องไข่บ้างเรื่องน้ำต้มสายชูหมักซึ่งไอ้คนที่มาตำหนินี่ท่านตำหนิโดยท่านผู้ตรงๆอุทิภาวะนี่เป็นยังไงไม่ทราบเขาเขียนอยู่แล้วว่าอินเทอร์เน็ตฟรีดอมเขาไม่ได้เขียนว่าอินเทอร์เน็ตโพลิติกเขาเขียนว่าอินเทอร์เน็ตโพลิติกนี่โอเคถ้าท่านมาโพสเรื่องอื่นก็โอเคถ้าใครก็ตามไม่ใช่ผมนะใครก็ตามมาโพสเรื่องอื่นเนี่ยมันก็ไม่ดีก็คือผิดวัตถุประสงค์ในการโพสต์แต่นี่มันไม่ใช่มีโชคที่เขาไม่ได้เจาะจงว่าคุณจะโพสเรื่องอะไรเขาบอกว่าอะไรก็ได้สารภาพในการโพสต์โพสต์ทุกเรื่องนะครับไม่ได้ปวดเข้าใจนะว่าการที่มาพูดใต้ดินผมไม่ได้บอกใต้ดินทั้งหมดถ้าใครที่เป็นตัวรับงานมาทำก็รับไปคนไม่ได้รับงานมาทำผมไม่เห็นว่าต้องเดือดร้อนอะไรเลยผมยกตัวอย่างนิทานเรื่องนี้ให้ฟังมีคนพายเรือเป็นเรือแจพายเรือข้ามฟากก็พายมากลางพายมาตลอดก็เก็บเงินปรากฏว่าระหว่างกลางทางเนี่ยมีคนตกบนเรือนะเหม็นกรุ้งไปทั้งเรือก็ก่อนจะขึ้นฝั่งปุ๊บไอ้เจ้าของเรือที่เป็นคนพายมันก็พูดขึ้นมาบอกว่า
ไอ้คนตกยังไม่ได้จ่ายตังค์ซึ่งจริงๆทุกคนจ่ายตังค์หมดแล้วไอ้คนตกมันพูดพลุขึ้นมาเลยว่าผมจ่ายตังค์แล้วครับทำให้ทุกคนรู้ว่ามันคือคนที่ตกอันนี้เป็นเรื่องที่เอามาเปรียบเทียบกับพวกใต้ดินได้ดีก็คือว่าถ้าพวกคุณไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมาแสดงตัวเลยถ้าคุณออกมาแสดงตัวมาต่างๆคุณร้อนตัวเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่ฝักฝ่ายของฝ่ายประชาธิปไตยเลยแต่คุณเนียนมาคุณต้อนตัวมาจะด้วยเหตุผลรับเงินหรือว่ามีอุดมการณ์นี้ผมไม่ทราบแต่ผมพูดนี่ผมไม่ได้มาตำหนิผู้ใต้ดินหรือมาว่าใต้ดินแต่ผมจะเอาความจริงที่มันเกิดขึ้นเพื่อมาบอกกับทั้งใต้ดินทั้งบนดินทุกเวลานี้พันพศก็ไม่ได้อยู่ใต้ดินทุกเรื่องพันพศพูดมีคนเอาไปขึ้นบนดินหมดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนี่ผมดูเวทีอัปเดตผมยังแปลกใจเลยว่ามันพศกับใครไหนไม่ทราบผมเคยเอาเรื่องการโฆษณาเกี่ยวกับเส้นผมมีที่อิมิอามาดคนนึงเล่นเปียโนผู้หญิงแล้วก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเป็นฝ่ายไม่มีตังค์สีวาลีแล้วก็แข่งกันบนเวทีสุดท้ายคนสีวาลีก็ชนะผมเอาเรื่องนี้เคยเอาเรื่องนี้มาให้พวกเราได้ดูเคยเอาเป็นคลิปเลยใส่เข้าไปในมีเดียไฟล์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอเชียอัปเดตเขาก็เอาเรื่องนี้มาฉายให้ดูแต่ตอนหลังที่มีโฆษณาเขาตัดทิ้งว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันแสดงความให้เราเห็นอะไรหลายๆอย่างในประเทศนี้นี่ก็เกินนำมายาวพอสมควรก็ต่อไปก็เรามาเข้าเรื่องเราดีกว่าเพราะว่าต้องเข้าใจนะครับท่านที่ขอบคุณมากนะฮะที่บอกว่าอย่าให้ผมไปว่าใต้ดวงใต้ดินไม่ว่าไม่ได้ใต้ดินมีทั้งดีทั้งเลวนะฮะพวกที่รับงานมาเราก็ต้องพูดผมไม่ได้ไปต่อว่าเขาเนี่ยผมเพียงแต่มาเอาความจริงมาแจ้งให้ปรากฏส่วนใครจะร้อนตัวออกมาเต้นก็เชิญสะดวกตามสบายมีคนบอกว่าโจรสลัดตาเดียวมันบอกว่าน้ำท่วมสยามสแควร์ก็ได้น้ำท่วมบ้านใหญ่ในป่าเล็กก็ได้ไม่มีปัญหายินดีที่ให้ท่วมถ้าถามผมว่ามีคนพูดไหมผมว่าตัวเขาไม่ได้พูดนะคงมีคนอื่นพูดแล้วผมเป็นคนเดียวที่พูดนะฮะว่าเขากลัวคือกลัวท่วมสยามสแควร์กลัวท่วมพารากอนกลัวท่วมเทปินส์โรงแรมเทปินสกี้ผมเป็นคนพูดเพราะการที่มีคนมาพูดบอกอย่างนี้แสดงว่าเขากำลังฟังบันพศเสร็จเขาก็ออกมาพูดพูดแค่ว่ากันแน่กันแหนผมไม่เป็นไรแต่ผมไม่เชื่อว่าตัวเขาเองพูดนะแต่จะมีใครฟังแล้วไปเล่าให้เขาฟังผมไม่ทราบเหมือนกันส่วนเขาจะรู้ตัวไม่รู้ตัวนั่นอีกเรื่องเรื่องนี้ก็มันเป็นการแสดงออกมาอย่างหนึ่งของทางข้างบนเนี่ยว่าเขารับรู้แล้วว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้เรื่องแผนการทำวิศวกรรมนะวิศวกรรมที่ทำให้น้ำท่วมจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีทางเขาแน่ใจเลยว่าไอ้โจรสลัดเนี่ยแน่ใจว่ายังไงเขาก็ไม่แพ้ยังไงพรรคแมลงซี่อะไรพรรคมังมันต้องกลับมาแต่เขาแพ้นี่เขาแพ้ไม่เป็นเขาไม่เคยแพ้แบบหมดรูปอย่างนี้มันกลายเป็นความแค้นที่ต้องเอาคืนให้ได้เรื่องนี้เองที่ทำให้มีการปล่อยน้ำท่วมมันแบบชนิดที่ว่ามีการทำฝนเทียมท่านดูว่าความเลวทรามต่ำช้ามันขนาดไหนมันกลัวพายุไม่พอมันทำฝนเทียมไปเก็บไว้ในเขื่อนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ที่รู้มาก็คือไอ้ไม้โกงไม้กัดนี่แหละตัวสำคัญเลยวางแผนเลยองคมนตรีทั้งหมดที่อยู่รอบข้างที่ใกล้ชิดรู้เรื่องน้ำนี่เป็นคนไปจัดการตั้งต้นมาเลยตั้งแต่ต้นจนจบวางแผนมาถึง3ปีวางแผนมา3ปีนะเพื่อประกาศเพื่อการนี้โดยเฉพาะว่าวันหนึ่งถ้าเกิดถึงไพ่ใบสุดท้ายกูจะปล่อยน้ำท่วมถือเป็นไพ่ใบสุดท้ายให้แม่งชิบหายทั้งประเทศให้มึงปืนกลับมาไม่ได้ผมจะค่อยๆเล่าย้อนหลังไปนะครับแล้วท่านดูวิธีการนะครับอย่ามาว่าตามสร้างนะครับสั้นๆง่ายๆจำเป็นต้องเล่าเมื่อเล่าแล้วเนี่ยท่านจะพบว่าเกมใหม่ที่เขาวางมาให้เล่นเนี่ยมันคือเกมเก่าคือโมเดลเก่าเพียงแต่มันเปลี่ยนตัวเล่นเพราะว่าตัวเล่นที่เล่นเนี่ยเขาจับได้หมดเขาจับทางได้หมดเขาป้องกันไว้หมด14ตุลาท่านเห็นไหมว่านักศึกษาเนี่ยเขาปั่นนักศึกษาขึ้นมาปราบจอมพลถนอมจอมพลประภาส
เสร็จแล้วพอมีเรื่องเขาโผล่มาวันมหาวิปโยคตัวเขาเองกลายเป็นวีรบุรุษเอาสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นตัวสร้างแล้วก็ตัวเองออกมาเสนอหน้าเป็นวีรบุรุษ6ตุลาใช้พวกอวยเจ้าผู้ป่าเจ้าผู้ครั่งเจ้าจ้างทหารตำรวจจ้างคนให้มาช่วยพอเสร็จแล้วสามารถปราบปรามนิสิตนักศึกษาได้เขาไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นวีรบุรุษเขาทำรัฐประหารแล้วก็ตั้งคนที่ตัวเองอยากจะตั้งคือม.7นั่นแหละคือนายกรัฐมนตรีม.7ขึ้นมาฤทธิ์ประภาธมินเห็นไหมพอมีปัญหาบ้านเมืองเริ่มเจริญเข้าที่ทุกอย่างดีหมดเรียกสุกินไปหลอกสุกินดาพลเอกสุกินดาคราไปอยู่ทำรัฐประหารทำเสร็จแล้วแทนที่ตัวเองนึกว่าจะสามารถเอานายกม.7แบบเดิมทางฝ่ายทหารก็ไม่เล่นด้วยเพราะทหารก็เป็นญาติกับทั้งแผงทางหนุนพักดีด้วยคุมไม่อยู่คุมไม่อยู่ทำยังไงเรียกไอ้เปรมิกาเอาไอ้จำลองรวมทั้งไอ้เจ็กลิมเนี่ยไอ้เจ็กลิมเราเนี่ยออกมาล่อกันนัวเลยโมเดลเดียวกับ14ตุลาก็ล่อกันเสร็จปุ๊บก็ยิงกันตายกลางเมืองตายกันเพียบสุดท้ายบอกเฮ้ยพอหยุดพวกมึงพอแล้วกูวีรบุรุษมาอยู่แล้วออกมาบ้านเมืองชิบหายหมดไปฟังได้มันพูดจาไม่รู้เรื่องพูดไปพูดมาก็ไม่รู้บ้านเมืองชิบหายแล้วมึงปล่อยให้มันชิบหายได้ยังไงมึงแหกปากแต่แรกก็ได้ทำไมไม่แหกปากเลยนี่เกมเนี่ยสถานการณ์สร้างวีรบุรุษตอนพฤษภาธมินมายุคทักษิณอาการหนักเลยคนแม่บ้าทักษิณเยอะเลยทักษิณฟีเวอร์ใช่ไงตอนนี้ใช้ทั้งเจกลิมใช้ทั้งไอ้เปรมิกาใช้ทั้งจำลองใช้ทั้งทหารใช้ทั้งพรรคแมลงเสี้ยสุดท้ายนี่ทำยังไงก็เอาไม่ลงจนกระทั่งสุดท้ายต้องทำรัฐประหารรัฐประหารก็เราก็เห็นนายกทักษิณบอกว่ามันมีมือที่บอกไม่เห็นตอนแรกทุกคนก็นึกว่าคือเอเกรนิกาแต่จริงๆไม่ใช่ต่อจากนั้นกลับมาใหม่กลับมาเลือกตั้งกันใหม่คุณสมัครมาเป็นนายกใช้สารก็ไม่รู้จะใช้อะไรใช้สารตอนนั้นก็พวกเราก็เลือกตั้งคุณสมัครชนะมาชนะแบบเฉียดฉิวไม่ขาดเท่าไหร่นะก็คุณสมัครก็ใช้สารล้มคุณสมัครเสร็จแล้วก็ฆ่าทิ้งเพราะจิตใจที่คุณสมัครเคยเป็นคนจงรักภักดีเคยเป็นมอทองหนึ่งสมัยทานินไกรวิเชียรเป็นนายกจิตใจแค้นรับไม่ได้เชิญไปกินข้าวแล้วก็ฆ่าทิ้งเสร็จแล้วเอาไม่ลงอีกคุณสมชายมาเป็นแทนนายกสมชายทำไงเอาเลยสั่งเขายึดสนามบินสุวรรณภูมิอเมริกาไม่ยอมเอาสารออกมายุบพรรคแม่งหมดเลยยุบเว้นพรรคไอ้แมลงเสี้ยเขาจะเก็บเอาไว้เป็นรัฐบาลก็เท่ากับปราบสมชายสมเด็จตกลงต่อไปนี่ก็ใช้แมลงเสี้ยโดยนายฟักมาร์กเนี่ยเป็นคนปกครองที่พรรคเฮียนี่ทำเฮียอะไรไม่เป็นเดี๋ยวจะก็อยากอธิบายพรรคแมลงเสี้ยทีหลังนะพรรคเสี้ยนี่ก็พรรคแมลงเสี้ยนี่ก็สั่งฆ่าเสื้อแดงนะแล้วก็โกงกินชิบหายไปปวดหมดไม่ทำงานปล่อยเพียว่าไว้ตลอดโจรสลัดตาเดียวก็ให้คนข้างในเนี่ยมาสั่งข้าราชการทั้งหมดเป็นคนทำทุกอย่างหลังจากนั้นยุคสภามาใหม่ยิ่งลักษณ์ชนะถล่มทลายเสื้อแดงประชาชนตาสว่างตอนนี้ตาสว่างมากขึ้นเปิดมากปราบยากนปชเสื้อแดงนี่เป็นฝ่ายสนับสนุนผมถ้าถามส่วนตัวผมว่ามีเกิน20ล้านมีเกิน20ล้านเพราะไอ้คนที่ไม่แสดงตัวไอ้แสดงตัว15ล้านและคนที่ไม่แสดงตัวเนี่ยที่อาจจะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอะไรพวกนี้เขาก็สนับสนุนแต่ว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงชนชั้นสูงส่วนหนึ่งก็สนับสนุนด้วยสสเพื่อไทย111ทั้งหมดอยู่ในแผงเดียวกันนี่หมดเ
ันนี้แผงนี้ตอนนี้ลงไม่ได้ทำรัฐประหารเนี่ยไม่ได้ต่างชาติไม่เล่นด้วยหมดยิ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังเลยเรื่องการทำรัฐประหารเนี่ยมันทำไม่ได้เลยตอนนี้ทำยังไงอาวุธน้ำปีที่แล้วเคยทำโคราชโมเดลทั่วแม่งโคราชทั้งที่โคราชเป็นที่ลาบสูงเอาวิศวกรรมน้ำเอาองคมนตรีเป็นคนไปสั่งโชลประธานกกพ.กกพ.ใบแดงโชลประธานเล่นเองหมดหลบไปหลบมาทุกเรื่องทุกเรื่องลึกลับหมดไม่ยอมบอกอะไรใครนั้นทำแม่งกลางคืนกลางวันไม่เคยทำอย่างเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมมันชอบทำกลางคืนเดี๋ยวจะมีเล่าบ้านใหญ่ในป่าเล่นให้ฟังใช้อาวุธน้ำสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนแล้วเอาเขื่อนไม่นาวุธเขื่อนมีเขื่อนอะไรบ้างอ่ะเขื่อนของเขาเขื่อนของเขาทั้งนั้นเขื่อนใครจนสลัดตาเดียวเขื่อนปาวานเขื่อนปากอ้าเขื่อนซูซี่เขื่อนเสียยกเขื่อนบ้าบอพอแต่เขาเป็นคนสร้างขายปูนซีเมนต์เพื่อสร้างเขื่อนแล้วก็ใช้วิธีการที่ว่าเหมือนกับเล่นเกมอะไรอย่างนี้ปีไหนกูอยากให้ทั่วกูก็ทำทั่วปีไหนอยากให้แรงกูทำแรงแทนที่จะเอานักวิชาการจริงๆทั้งหมดเนี่ยมาศึกษาวิศวกรรมน้ำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วจะได้ควบคุมเอลิเวตระดับน้ำให้มันอยู่ได้ให้ประเทศนี้มันเจริญเปล่าเอาเป็นเกมมาทดลองเล่นคือพูดง่ายๆนะเอาชาวบ้านมาเป็นเหยื่อทดลองดูว่าเอ้ยกูปีนี้กูทำน้ำท่วมได้กูทำแรงได้มันทำของมันมาอย่างนี้นานมากแต่เที่ยวนี้มันแค้นจัดมันอยู่ไม่ได้มันรับไม่ไหวกับที่พ่ายแพ้แบบหมดรูปที่ผมเล่ามาตั้งแต่ต้นท่านเห็นเลยมันจะเป็นวีรบุรุษทุกครั้งถ้าไม่ใช่วีรบุรุษมันก็จะทำตัวไม่รู้ไม่ชี้แล้วทำรัฐประหารแต่เที่ยวนี้มันเป็นวีรบุรุษก็ไม่ได้แล้วแถงถูกเขาฉีกหน้ากากออกมาจนหมดสภาพเขาจับมันแก้ผ้าจนรู้มันหมดไส้หมดพุงเวลานี้นี่นะคนโคตรมากกว่าครึ่งประเทศนะที่รู้ไอ้ที่อยู่ข้างหลังทั้งหมดเรื่องทำน้ำท่วมยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้วิธีเกมที่มันเปิดไพ่เวลานี้นะผมบอกให้ไพ่เขามีเต็มมือเลยเขายังไม่แพ้นะแต่ว่าเขาไม่ทิ้งเพราะว่ายังไม่ถึงตาที่เขาจะทิ้งแต่เชื่อผมเถอะถ้าเราดักทางเขาดีๆถึงตาที่เขาทิ้งเขาทิ้งไม่ลงเขาทิ้งไม่ลงที่ผมนี่นะตอน49ผมออกมาพูดเนี่ยว่ามันทำน้ำท่วมหนักมากเลยเนี่ยแล้วมันมีแผนแต่แผนผมไม่นึกว่าแผนมันจะซับซ้อนและลึกถึงขนาดนี้ผมรู้ว่ามันมีแผนเพราะว่ามันต้องการดิสเครดิตนายกปูแล้วมันคิดว่ามันลงได้เพราะว่าผมบอกแล้วว่าเดือนหน้าต้นเดือนถึงกลางพฤศจิกายนเนี่ยผมไม่ได้พูดรายละเอียดมากวันนี้จะพูดรายละเอียดมันจ้างบริษัทหนึ่งทำอีเวนต์ในการที่ทำเรื่องสัมปนาน้ำที่เมืองทองธานีโดยที่ใช้เงินงบประมาณของกองทัพบกเป็นคนทำและกองทัพบกก็อยู่ในหน่วยงานอันนี้ด้วยเพราะต้องรับรู้ในการปั่นกระแสอันนี้วิทย์นักวิชาการเทคโนแครดทั้งหมดเกี่ยวกับไฮโดรเอนจิเนียริ่งทั้งหมดเป็นคนใหม่หมดซึ่งฝ่ายประเทศไทยเราแทบจะไม่รู้จักเลยแต่เป็นคนของอวยเจ้าแต่เราไม่รู้จักคือเจ้าเก่าจะไม่เหลือให้เห็นเลยในเวทีสัมมนานามนี้เขาจะเลือกคนที่คือพูดง่ายๆเราก็เลือกนักวิชาการมาสัมมนาน้ำโดยที่พวกนี้อวยเจ้าหมดแต่พวกนี้มันโนเนมไม่มีใครรู้จักถามว่าทำไมต้องทำอย่างนี้เพราะเจ้าเก่าเขารู้จักกันหมดมึงออกมาเขาร้องอ๋อเลยอ๋อมึงมาเอาอีกแล้วเที่ยวนี้ก็เอาใหม่ครับเขาเอาตัวใหม่หมดเลยถามว่าทำไมผมรู้ว่าเขาเอาตัวใหม่หมดมีคนมาเล่าให้ผมฟังกันแล้วกันเพราะมีคนถูกทาบทามเหมือนกันทำให้ผมรู้ว่าอ๋อมันเอาตัวใหม่หมดเลยมันคือพูดง่ายๆมันเปลี่ยนตัวเล่นใหม่หมดเลยมันเริ่มเกมใหม่หมดเปลี่ยนตัวเล่นใหม่หมดเลยเกมใหม่ตัวเล่นใหม่เกมใหม่มันเกมใหม่ก็คือจุดที่มันจะปั่นกระแสขึ้นคือเรื่องน้ำเรื่องที่นายกปูไม่มีปัญญาควบคุมน้ำทำน้ำไม่เป็นแล้วฝืนคำสั่งมันด้วยนี่คือสิ่งที่มันกำลังต้องการก็คือฝืนคำสั่งมันบอกให้ทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เคยบอกเหี้ยอะไรเลยแต่พอทำไม่ได้มันบอกว่านายกปูไม่ฟังคำสั่งพ่อมันโอ้ยโทษทีไม่ใช่พ่อนายกปูพ่อใครก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่พ่อผมเดี๋ยวผมก็คิดว่านายกปูก็ไม่คิดว่ามันเป็นพ่อมันก็ออกมาพูดแล้วมันใช้อะไรมันใช้นักวิชาการตรวจดึงพรรคมาเลเซียเนี่ยพรรคมาเลเซียนี่ตัวแสบที่สุดออกมาสั่งคอทุกอย่างตัดแข้งตัดขา
เพื่อไทยนายกยิ่งรักเอาเรื่องน้ำแยกเสื้อแดงให้แตกกันล่อขวัญชัยท่านเห็นทุกอย่างนี้มาคนภาคใต้ดินจะก็ค่อยขยับตัวขึ้นมาแล้วคอยรับสอบประสานกันข้างบนท่านดูนะหนึ่งสัมมนาน้ำที่จะเกิดขึ้นต้นเดือนหน้าถึงกลางเดือนหน้าท่านดูมีแน่นอนที่เมืองทองนาดีนอกจากว่ามันกลัวจากมันจะสั่งยกเลิกเพราะว่าบริษัทอีเวนต์นี่รับเงินไปแล้วมันต้องทำเขาใช้บริษัทอีเวนต์จัดนะครับเขาไม่ได้ทำกันเองเพราะมันจะออกมารูปร่างค่อนข้างดี ASTV ถูกปิดผมถามเกมใหม่ที่จะเล่นทุกอย่างใหม่หมดทุกอย่างใหม่หมดนะฮะตัวเก่าไม่เอาสัมมนาน้ำเดือนพฤศจิกายนนะมีการปั่นกระแสทำลายเครดิตนายกปูเต็มที่โดยอาศัยเริ่มต้นจากการสัมมนาน้ำเดือนหน้าที่จะจัดขึ้นที่เมืองทองธานีหลังจากวางตรงนั้นเสร็จวางเกมตรงนั้นเสร็จทำอะไรต่อไป ASTV ปิดเช็คลินเจงจำลองไปเรมิกาไม่เกี่ยวทุกคนหมดสภาพหมดตอนนี้เหตุผลเอาพวกนี้มาเล่นไม่ได้แล้วพวกนี้เป็นมือไม้ไม่ได้เพราะทุกคนรู้จักไอ้พวกนี้ว่าไอ้พวกนี้คือตัวของเขาคือตัวเล่นของเขาคือมือตีนของเขาเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยวิธีเล่นไอ้เจ๊กลิ้นมึงไปเขาสามารถประคอง ASTV ไปได้แต่เขาไม่ทำเขาเอาเงินก้อนใหม่มีคนไปขอเงินก้อนใหม่ก้อนหนึ่งคงไม่ใหญ่ผมบอกว่าเงินไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ไอ้คนที่มาเล่นมันก็โอเคเพราะว่ามันได้เงินไปใช้ก้อนหนึ่งซึ่งมันลบเงินก้อนนี้ผมที่ผมสันนิษฐานเนี่ยผมสันนิษฐานนะผมเชื่อว่าแล้วผมคิดว่าจริงมันคงไม่ปล่อยให้ ASTV ต่อดำจะมีการเนี่ยเข้าไปเทคโอเวอร์ ASTV ใช้คนใหม่หมดซื้อคนเก่าใน ASTV มีคนใหม่หมดแล้วจะเอานักวิชาการหน้าใหม่ทั้งหมดเข้าไปออกใน ASTV เพื่อช่วยกระพือกระแสในการที่นายกปูเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้โดยอาศัยเดือนหน้าคือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยที่การสัมมนาน้ำแล้วปั่นกระแสขึ้นมาการสร้างกระแสโดยคนใหม่หมดนี่เนี่ยมันอาจจะสามารถสร้างศรัทธาให้คนในแผ่นดินในสังคมได้ดีกว่าเก่าแน่นอนเพราะคนไม่รู้คนนึกว่าพวกนี้คือของจริงตัวจริงเพราะเป็นตัวใหม่หมดตัวเก่าไม่มีแล้วเช็คลิ้นไม่มีเตมิกาไม่มีจำลองไม่มีทุกคนไม่มีหมดเหลือที่เหลือเก่าคือพรรคแบลนซี่เนี่ยซึ่งจะพยายามคอยส่งเสริมและพยายามมาต่อกินต่อเล็กต่อน้อยเพื่อให้ได้คะแนนเสียงไปถ้าสมมุตินะถ้าปั่นกระแสขึ้นมันจะเอามวลชนสร้างมวลชนขึ้นมาเป็นกลุ่มใหม่แล้วบังคับให้นายกปูเนี่ยยุบสภาเพราะปั่นป่วนและแก้น้ำไม่ได้ก่อนที่111คนที่กำลังจะหมดวาระของการบังคับของกฎหมายนั้นจะเข้ามาสวมที่ท่านดูเวลาจังหวะที่เขาเล่นเนี่ยแผนที่เขาวางไว้ดีมากผมบอกว่าดีมากแล้วใต้ดินกลุ่มใหญ่คราวที่แล้วเนี่ยผมบอกได้ตรงๆเลยเขาแพ้เนี่ยเพราะใต้ดินส่วนหนึ่งด้วยใต้ดินนี่สำคัญนะครับส่วนหนึ่งด้วยหลังจากผมพูดมานานแล้วว่าหลังจากที่เพื่อไทยชนะเนี่ยเขาเอาเงินทุ่มลงไปที่ใต้ดินส่วนหนึ่งเอาคนมาซ่อนตัวอยู่ในใต้ดินส่วนหนึ่งท่านคอยดูนะบนดินขึ้นมาปุ๊บคราวที่แล้วเราชนะเพราะใต้ดินส่วนใหญ่เนี่ยเราขัดแข้งขัดขามวลชนต่างๆบนดินแต่เที่ยวนี้ใต้ดินจะมีกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งคอยมาขัดแข้งขัดขากับใต้ดินด้วยกันทำให้ใต้ดินเนี่ยทำงานลำบากในการที่ช่วยบนดินแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุยต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นให้ระวังใต้ดินไว้ผมไม่ได้ว่าใต้ดินทุกคนไม่ดีนะถ้าใครไม่ได้ไปทำไม่ได้ไปรับงานมารับจ็อบมาก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนท่านเห็นกทม.ไหมว่ากทม.มันไม่ความร่วมมือที่อะไรสักอย่างเลยแม่งทำงานทุกอย่างแย้งกับรัฐบาลหมดเลยเพื่อหักล้างทำลายล้างแล้วสร้างกระแสให้ตัวเองดังขึ้นเพื่อจะเอากระแสเนี่ยไปพยุงไอ้พรรคแมลงเสี้ยด้วยแล้วพรรคแมลงเสี้ยก็แบ็กอัพไอ้ผู้ว่าคนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าไอ้เรื่องไอ้ผู้ว่าคนนี้ให้ฟังตอนท้ายว่ามันเป็นคนยังไงกันแน่ครับนึงนะครับสรุปก็คือว่าเขาเอาน้ำเป็นตัวหลักในการสร้างให้เกิดปัญหาให้นายกปูแก้ไม่ได้ถึงแก้ได้ก็ไม่ดี
เสร็จแล้วเขาเอาเรื่องนี้มาสร้างเป็นกระแสสร้างเป็นปัญหาแล้วสัมมนาเอานักวิชาการตัวเล่นใหม่หมดทุกตัวใหม่หมดเปิด ASTV ใหม่ช่อง3579ไทย PBS ทุกอย่างใหม่หมดมาเล่นเอาทั้งตัวเก่าตัวใหม่แต่ตัวเก่าที่เป็นตัวหลักๆในการที่จะปั่นกระแสลมตามที่เคยทำมาแล้วในอดีตนี่เลิกหมดคนพวกนี้เคลียร์หมดเพราะว่าถ้าคนพวกนี้ไม่อยู่เนี่ยสังคมประชาชนส่วนใหญ่ประเทศก็อาจจะมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ฝ่ายเจ้าฝ่ายอำมาตย์ต้องการล้มแต่กลายเป็นว่าประชาชนฝ่ายวิชาการฝ่ายใหม่ทั้งหมดมีความรู้สึกว่านายกปูใช้ไม่ได้ทีนี้ผมจะมีท่านหนึ่งคุณอดีตคุณใต้ตินบอกว่าช่วยกรุณาทำบทวิเคราะห์ไอ้กลุ่มที่จะไปเปิด ASTV ได้เงินไปก้อนนึงเนี่ยถ้าถามผมว่าเขาได้เงินไม่เยอะหรอกเพราะว่าทางนู้นเนี่ยเขาก็ไม่ให้เงินเยอะจริงๆผมเชื่อว่าเจ็คลิมเนี่ยไอ้เจ็คลิมก่อนจะไปเนี่ยผมว่าไอ้เจ็คลิมมันเคยไปไถเงินเขาเหมือนกันที่จะมาทำ ASTV ต่อแต่ว่าเขาไม่เล่นด้วยเพราะหนึ่งไอ้เจ็คลิมเนี่ยใจมันใหญ่มันไถทีเยอะผมยกตัวอย่างนะไอ้กลุ่มทหารนอกราชการเนี่ยมาจะไปไถสัก500 ล้านในการทำ ASTV แต่ไอ้เจ็คลิมไถที 5,000 ล้านเพราะข่าวที่ได้เจ๊งลิ้มได้ไป 4-5,000 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้โจรสลัดตาเดียวก็ไม่เล่นจริงๆผมไม่เชื่อว่าโจรสลัดตาเดียวเรื่องนี้อยู่ข้างหลังนะผมเชื่อว่าไอ้ปาวงปาวานมากกว่าที่อยู่ข้างหลังทีนี้กลุ่มทหารนอกราชการที่ไปหลอกเงินก้อนนี้มาทั้งก้อนเนี่ยแล้วมาเปิด ASTV เนี่ยผมเชื่อว่าไอ้กลุ่มทหารพวกนี้มันก็ไม่คิดหวังผลว่าจะได้ผลเพราะมันก็รู้ว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลมันก็ไม่แปลกอะไรขอให้มันได้ตังค์มันอาจจะทำลงทุนไปสัก300 หรือ 200 ล้านมันก็ไปแบ่งกันกินถ้าไม่ได้ผลมันก็เลิกมันก็คิดว่ามันอย่างนั้นเวลานี้นี่ถ้าเรื่องนี้ทำขึ้นมาแล้วปั่นกระแสขึ้นก็จะถึงเวลาที่ไอ้โจรสลัดตาเดียวจะถึงตาที่มันทิ้งไพ่ใบสุดท้ายลงมาแล้วไพ่ใบนี้ถ้าทิ้งลงมาแล้วมันต้องชนะถ้ามันไม่ชนะมันไม่กล้าทิ้งมันจะไม่ทิ้งเลยเกมอย่างนี้ถามว่าทำยังไงเกมอย่างนี้ต้องดึงเกมยาวยิ่งยาวไอ้บอดยิ่งคิดหายเพราะสังขารมันไปไม่รอดแล้วสังขารเนี่ยมันไปไม่รอดอำนาจศูนย์รวมตอนนี้มันก็เริ่มถดถอยทหารเริ่มไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับมันเท่าไหร่ถามว่าทำไมทหารไม่ค่อยอยากยุ่งกับมันเท่าไหร่ถามว่ามันกล้าทำรัฐประหารในตอนนี้ไม่กล้าเด็ดขาดไม่ใช่ 100% นะ 1,000% ผมกล้าท้าเลยมึงทำท่านไม่เห็นหรือว่าการโกอินเตอร์ของประเทศไทยเวลานี้น่ากลัวมากนะครับการแย่งกับเราอิทธิพลในประเทศไทยเนี่ยซึ่งหมายถึงอิทธิพลส่วนหนึ่งของอาเซียนด้วยเกิดขึ้นจากตะวันตกและตะวันออกอย่างรุนแรงจีนลงมาเล่นเต็มตัวเลยท่านเห็นไหมว่าจีนลงมาเล่นเต็มตัวจีนให้เงินสนับสนุนเต็มตัวจีนทำยังไงจีนเอาผู้เชี่ยวชาญรัฐมนตรีน้ำเนี่ยมานั่งขึ้นฮอดูนายกปูว่ามันทำน้ำกันอย่างนี้มันนั่นหมายความว่าจีนมันรู้แล้วว่าใครเป็นคนสั่งปล่อยน้ำกักน้ำกันยังไงมันรู้หมดท่านรู้ไหมว่าจีนมันสามารถผันน้ำจากตอนใต้ของจีนขึ้นไปทางเหนือได้มันเก่งถึงขนาดนั้นมันมองทีเดียวมันรู้เลยว่าเรื่องนี้นี่ไอ้โจรสลัดมึงเริ่มต้นตั้งแต่ต้นอย่างที่บอกมึงทำฝนเพียงเหนือเขื่อนเนี่ย3 เดือนเต็มๆเนี่ยมึงทำหาเลยแล้วมึงก็รู้อยู่แล้วมันก็ไม่ยอมให้เงินกรมอุตุในการที่จะซื้อเครื่องมือใหม่ๆซึ่งสามารถคาดคะเนมรสุมได้ไกลถึง1 ปีแต่มึงเลือกให้เขาคาดคะเนมรสุมได้ประมาณ7 วัน 8 วันเนี่ยความที่มึงไม่ใช่ธรรมดาจริงๆจีนลงมาเล่นพอจีนลงมาเล่นปุ๊บจีนให้เงินปุ๊บทำไมอเมริกาส่งเรือมาทุกเครื่องบินเข้ามาเลยอเมริกาไม่เคยส่งเรือมาทุกเครื่องบินเข้ามาในไทยเพื่อช่วยไทยนะครับแล้วถามว่าอเมริกาส่งเรือมาทุกเครื่องบินมาช่วยไทยเรื่องอะไรมายึดเหรอหรือมาช่วยเปล่าเลยมาวางไว้ว่าเฮ้ยไอ้จีนมึงอย่าเอาด้วยไทยกูว่าขอแบ่งกับมึงด้วยไอ้การที่ต่างชาติเนี่ยทุกประเทศลุมมาเล่นประเทศไทยตอนนี้เพราะไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันเป็นวิกฤตซึ่งพลิกเป็นโอกาสที่ทำให้เพื่อไทยได้เปรียบเรื่องนี้ถ้าเล่นดีๆนี่นะผมบอกให้ไอ้โจรสลัดตาเดียวไอ้บอดเที่ยวนี่มึงพังเพราะเขารู้กันหมดทั้งโลกเขาพูดไปทั้งโลกแล้วตอนนี้
ว่ามึงเนี่ยสั่งปล่อยน้ำมึงวางแผนมา3ปีแล้วมึงจะต่อเขายังไงเนี่ยแล้วต่างชาติก็มองว่ามึงตลกมากมีที่ไหนในโลกไว้หามึงทำร้ายประชาชนตัวเองมึงฆ่ากะฆ่าที่ 5,000 นะฆ่าได้แค่บาดเจ็บ 2,000 ตายไป100กว่าหายไป 8-900 ไม่มีใครพูดถึงนะแล้วไอ้ศพเด็กที่มึงไปทำสเต็มเซลล์ผมไม่รู้อีกเท่าไหร่นะมันเกิน 5,000 เพราะกูโลหิตบอกมึงว่ามึงต้องมีคนตายในประเทศไทยถ้ามึงสังหารได้ถึง 5,000 สังเวยถึง 5,000 แล้วมึงจะมีชีวิตต่ออายุไปได้ถึง120ตอนท้ายท่านฟังเรื่องบ้านใหญ่ในป่าเล็กท่านจะเข้าใจต่อนะอยู่ตอนท้ายนะผมเอาไว้ตอนท้ายเห็นอัมสเตอร์ดัมไหมอัมสเตอร์ดัมลงมาถามว่าอัมสเตอร์ดัมมาทำไมอัมสเตอร์ดัมลงมาเนี่ยเต้นเป็นลิงไปหมดเลยทั้งไอ้พักแมลงซี่อ่ะทั้งไอ้โบไม่บอลเต้นหมดทำไมโอเคเรายังไม่ได้ทำลงแรคติฟายหรือลงสัตยาบันกับ ICC เราลงรวมคอมมิตเมนต์ยังไม่ลง ICC การลง ICC มีคนถามกันจังลงไม่ได้นะครับมันไปติดปัญหาอาร์ติเคิล190คนในรัฐธรรมนูญเพราะว่าคุณต้องผ่านสภาแล้วนายกกูกล้าไหมล่ะ700คนเนี่ยทั้ง2สภารวมกันเนี่ยแล้วมันผ่านให้มันเกิน350ผมว่าทำได้แต่ตอนนี้ทำไหมล่ะไม่ทำอัมสเตอร์ดัมผมเชื่อว่าอัมสเตอร์ดัมอยู่ในเมืองไทยเป็นเดือนเพื่ออะไรเพื่อกดดันเพราะตอนนี้ต่างชาติทั้งทุกทั่วโลกกดดันไอ้ซุปเปอร์แมนเห็นไหมว่าอัมสเตอร์ดัมผมฟังอัมสเตอร์ดัมตลอดที่อาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานสัมภาษณ์อัมสเตอร์ดัมอัมสเตอร์ดัมพูดอะไรรู้ไหมพูดถึงซุปเปอร์แมนใช้คำว่าซุปเปอร์แมนเลยแต่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์ตุ้มอาจารย์หวานเข้าใจว่าซุปเปอร์แมนคือใครหรือเปล่าผมคิดว่าอัมสเตอร์ดัมไม่ได้ฟังวันพุธนะแต่อัมสเตอร์ดัมอาจจะกินเหล้ากับวันพุธก็ได้ก็เลยอัมสเตอร์ดัมก็เลยรู้จักซุปเปอร์แมนเอาซุปเปอร์แมนมาใช้มาพูดบอกไอ้ซุปเปอร์แมนคือไอ้ซูเปอร์พาวเวอร์แล้วคุณอัมสเตอร์ดัมบ๊อบหรือคุณบ๊อบก็พูดเรื่องฮิตเลอร์พูดเรื่องรัฐซ้อนรัฐพูดเรื่องอำนาจเปโรเกตีซึ่งผมพูดมาหมูไปผมว่า10 20 30เที่ยวเลยอำนาจเปโรเกตีซึ่งถูกบัญญัติไว้ว่าเป็นอำนาจอำนาจที่เหนือฟ้าอำนาจของฟ้าที่ปกครองข้าราชการข้ามหัวผู้นำประเทศแต่อำนาจนี้ถูกขจัดทิ้งโดยระบบของอังกฤษอังกฤษทิ้งอำนาจนี้ให้กับควีนอลิซาเบธที่2แต่ควีนอลิซาเบธที่2นี่จะใช้อำนาจนี้ได้ในบางสถานการณ์เท่านั้นเมื่อใช้แล้วจะต้องภายหลังมาได้รับการอนุมัติยินยอมจากรัฐสภาด้วยนี่คือปริโรเกตีซึ่งคุณบ๊อบพูดถึงฮิตเลอร์การใช้อำนาจปริโรเกตีของฮิตเลอร์ในการฆ่าผู้ปกครองและคุณบ๊อบก็กำลังหมายความถึงอำนาจปริโรเกตีที่เกิดขึ้นโดยไอ้โจรสลัดตาเดียมใช้อำนาจนี้ในการสั่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งหมดอย่างที่ผมเคยพูดว่าไอ้รถคันหนึ่งประเทศไทยมีพวงมาลัย2พวงเสร็จแล้วมันอยู่ที่ว่าใครแข็งแรงกว่าก็สามารถจะคัดพวงมาลัยอันนี้ขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นไปตามทางที่ควรจะเป็นไปได้เอาละครับตอนนี้เรามาดูพรรคแมลงซี่ท่านเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดมาจากไอ้พรรคแมลงซี่จริงๆแล้วพรรคแมลงซี่นี่ผมจะเล่าเลยทั้งพรรคทั้งหมดแม่งบ้าการทั้งพรรคโดยเฉพาะขอคุยเรื่องผู้ว่ากทม.คนนี้ก่อนไอ้มอมเอ๋เนี่ยไอ้สุขุมพันธ์จบออกซ์ฟอร์ดผมพูดเสมอไอ้พวกจบออกซ์ฟอร์ดนี่เพี้ยนหมดเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เก่งจริงมันใช้เส้นยักกันเขามีเส้นยักกันอยู่ข้างในนั่นแหละเหมือนฮาวงฮาวัดฮาวัดอย่างเงี้ยเลยคุณมีตังก็เข้าไปเรียนได้ครับฮาวัดในอเมริกาที่อยู่แมสซาชูอยู่บ่อยแมสซาชูเซตส์ไอ้นี่นี่บ้าผู้หญิงนะครับและไอ้นี่บ้าผู้หญิงหนักยิ่งกว่าไอ้อนันต์ปัญญาลชุนนี่สังเกตเรียกคาร์นาลิสอยู่พวกบ้าการท่านรู้ไหมว่าตอนมันเป็นไอ้รัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้มีคนเล่าให้ฟังผมฟังเองเลยนะเขาไปประชุมกับมันกะไปกับมันลงไปประเทศไหนมันถามคำเดียวอยู่ตลอดเวลาว่ามีผู้หญิงไหมมีผู้หญิงไหมท่านรู้ไหมว่าเวลานี้ที่มันเป็นผู้ว่ากทม.มันไม่ได้ทำเหี้ยอะไรสักอย่างเลยข้าราชการประจำทำหมดมันมีหน้าที่มาเสนอหน้ามีการถ่ายทำนู่นถ่ายทำนี่แล้วมาทำไงพอเสร็จแล้วมันก็หลบฉากไปเที่ยวผู้หญิงไปหาผู้หญิงผู้หญิงอย่างเดียว
แล้วแปลกมากไอ้พรรคมาเลเซียนี่ทำเฮี้ยอะไรเป็นทั้งพรรคจัดฉากบ้าผู้หญิงกินเหล้าโกงกินมาถึงโกงกินได้มีเท่าไหร่เท่าไหร่ผมเอานี้ดีกว่าคลองถมอ่ะคลองถมแม่คลองถมนี่นะพรรคมาเลเซียแดกไปเนี่ยเดือนเท่าไหร่ผมถามสิแดกไปเท่าไหร่คลองถมทั้งหมดที่อยู่ริมถนนเนี่ยแม่งเก็บไปทั้งหมดเนี่ยส่งสวยให้ไอ้ผู้ว่ากทม.ไปถามมันว่าจริงหรือเปล่า5หรือ6ล้านไม่รู้ผมจำไม่ได้เดือนนึงอ่ะ5 6ล้านนั่นน่ะมันแดดชิบหายแล้วมันรีดราคาเล้งคนแบบชนิดหาที่เปรียบไม่ได้เลยพรรคแมลงเสี้ยนแล้วสมัยอ้าวพูดคุณดร.พิจิตรราชกุลกันน่ะพอนักข่าวมาแม่งเปลี่ยนรองเท้าเลยเปลี่ยนรองเท้าพับขางเกงเปลี่ยนรองเท้าเข็นรถพอนักข่าวไปปุ๊บแม่งเปลี่ยนกลับอย่างเดิมเลยแล้วก็กลับบ้านวิธีการเขาก็คือกูสร้างภาพกูโกงกินกูซื้อต้นปาล์มต้นละ50,000แถวรามินทาไปดูต้นปาล์มเนี่ยยังอยู่กูซื้อที่ตาบอดผมไม่อยากพูดนะมีคนนึงก็สนิทกับผมเหมือนกันนะอยู่ในพรรคเพื่อไทยทอดเนี่ยซึ่งแต่ไปก่อนก็เป็นรองผู้ว่าฝ่ายดร.พิจิตรเนี่ยแล้วอีกคนนึงเห็นใครนิพนธ์พร้อมพันตอนมนุษย์รัฐมนตรีคมนาคมไปถามเรื่องจริงครับออกจากบ้าน9โมงปุ๊บมาหน้ามาเข้าที่กระทรวงพอมากระทรวงเสร็จขึ้นไปอยู่2ชั่วโมงพอ11โมงแม่ออกหลังกระทรวงไปเปลี่ยนรถอีกคันไปอยู่กับนางงามไปอยู่กับรองนางงามถามผมถามว่าแล้วมึงบอกพวกมึงไม่ได้มีการซื้อทรงซื้อเสียงไปถามคุณนิพนธ์พร้อมพันดีว่าในบ้านสมัยก่อนตอนเลือกตั้งอ่ะคุณเอารถตู้ไปขนเงินมาแล้วคุณเอามาจากกลุ่มตะก้าตะก้าอยู่ในบ้าน40ตะก้าแล้วคนใช้ในตะก้านี่มาเย็บเงินน่ะใส่อยู่ในตะก้าแล้วจริงหรือเปล่าถามดิว่าจริงหรือเปล่าไปถามว่าจริงหรือเปล่าไปเอาคนใช้ในบ้านมาตอบดิว่าจริงหรือเปล่าแล้วจับตำรวจที่ติดตามอ่ะไปถามตำรวจพูดนะมันรู้มันเห็นทั้งหมดอ่ะคุณทำมันแบบนี้โอ้โหคุณไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมเลยนะโอ้เอาคนชงคนใช้มานั่งเย็บเงินมันยิ่งหนักที่ไหนในวินชิตชอบแล้วถามไอ้พังแมลงเสี้ยนี่พวกมึงทำมันอย่างนี้อีกคนนึงพรเทพเตชะไพบูลย์พูดวันนี้เลยผู้หญิงเหมือนกันวันไม่มีหาอะไรเลยผู้หญิงมีผู้หญิงก็แบบแล้วก็เวลาโกงกินทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้มาล่อกันเองอยู่คนเดียวผมถามสิว่าไอ้พังแมลงเสี้ยพวกมึงนี่ทำงานเป็นไหมมึงตั้งแต่ตัวหัวลงมาแล้วตั้งไอ้ชวนหมวยเป่าปีกูนี่ก็แม่งก็ทำเหี้ยอะไรไม่เป็นเวลาทำงานแม่งก็มีอยู่อย่างเดียวก็คือรอไอ้ข้าราชการทั้งอย่างมาถามเท่าไหร่แม่งถามเท่าไหร่แล้วก็เซ็นแต่มันไม่รู้ว่ากูเซ็นอะไรไปมันไม่รู้ว่ามันเซ็นอะไรไปนี่คือพรรคแมลงเสี้ย Carnalist ภาษาอังกฤษ Carnalist แปลว่าบ้ากามแม่งบ้ากามทั้งพรรคผมถามว่าพรรคอย่างนี้ต้องกำจัดทิ้งถ้าพรรคอย่างนี้ยังอยู่มันคือมือตีนของโจรสลัดตาเดียวเพราะว่าพรรคนี้ลงมาปุ๊บพรรคนี้จะทำงานไม่เป็นแล้วคนที่ทำงานคนที่ขับเคลื่อนประเทศไทยก็คือองค์คมนตรีทั้งหมดที่ลงมาจัดการวันนี้ก็คิดว่าพวกเราพอคงเข้าใจได้บ้างพอสมควรว่าเขาเปลี่ยนตัวเล่นใหม่หมดใหม่เอี่ยมทุกอย่างเลยแล้วจะคิดว่าสังคมและประชาชนชาวไทยจะไม่ได้รู้ว่าพวกนี้เป็นฝ่ายที่อยู่กับฝ่ายโจรสลัดและพวกนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการล้มนายกปูใหม่แต่มาเล่าวันนี้ให้รู้เรื่องล่วงหน้าแล้วท่านก็รู้ว่าอ๋อมึงมาเกณฑ์เดิมฟอร์มเดิมโมเดลเดิมมึงเปลี่ยนตัวเล่นกูไม่ฟังมึงกูไม่เชื่อมึงแล้วก็เล่นแม่งกลับนี่คือสิ่งที่พูดถามว่ามันทำสำเร็จไหมไม่สำเร็จนะถ้าผมมาพูดอย่างนี้ก่อนมันไม่สำเร็จมันไม่มีทางสำเร็จเลยมึงมาไหมไหนเดี๋ยวผมรู้ก่อนผมว่ามาแฉให้พวกท่านฟังใหม่พวกท่านก็ไอ้กูรู้แล้วโว้ยแล้วพวกท่านก็แฉแม่งหมดทั้งประเทศมากตอนแรกต้องรู้กันมากรู้มากมันไปรอดมันก็จริงมันกล้าทิ้งไพ่แหละผมถามแม่กล้าทิ้งไพ่แหละเรื่องสุดท้ายเรื่องสภากาชาดไทยสภากาชาดไทยผมบอกแล้วขอให้ชมนักจบนะครับแล้วแม่งกำลังจะจริงพอแม่งมีใครให้เงินมาเลยต่างชาติมาให้เงินประเทศไทยเราไม่มีกระทรวงที่คอยดูแลคาตาสโตรฟีภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่มีหน่วยงานทางนี้เลยมันก็มาไถเงินทางรัฐบาลเนี่ยว่าต่างชาติมาให้ขอเงินกูแล้วกูจัดการให้พอให้เงินมันไปหมดนั่นแหละใครให้มาก็ให้ไปอ่ะก็ไม่ให้ได้แม่งเล่นมาไถกันด้านหน้าด้าน
ขาก็ต้องยอมมันแล้วมันก็กำลังจะเจ๊งเลือดยังไม่มีคนไปให้เลยเดี๋ยวนี้ท่านรู้ไหมว่าตั้งแต่สภากาชาติไทยเขารู้ว่าเป็นห้อยทองทั้งหมดบริจาคเลือดยังไม่มีใครบริจาคเลยแล้วเงินมันจะหวังเลยแล้ว5-6ปีมันนี่ประชาชนแม่งจนจะตายหาใครจะมีปัญญาบริจาคเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้แม่ได้เงินไปแล้วคอยดูแล้วมันก็แจกถุงยางชีพแล้วก็ลูกมาใส่ไอ้ไอ้ถุงขวดพ่อขวดแม่ก็ไม่มีใครรู้แม่เท่าไหร่อะราคาเท่าไหร่แล้วแล้วบัญชีก็ไม่เคยมีใครรู้มึงก็ได้มึงไปแล้วมึงเป็นงูงิบงูงิบเอาเออมึงจงเจริญชาตินี้เอาละครับการเมืองก็เอาแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็ผมจะตอบคำถามวันนี้ไม่เยอะนะครับแต่มีบางคำถามที่ยาวมากมีคนที่นี่ตลกมากเลยแต่ผมมาถามเรื่องนี้ผมก็งงมากเหมือนว่าเอ๊ะถามเรื่องนี้ทำไมเขาถามว่าคำถามก็แปลกดีนะเขาถามว่าใครเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาทีนี้ถามผมว่าผมจะไปดูจริงๆไม่ต้องมาถามผมว่าคุณไปเปิดประวัติศาสตร์ชาติไทยดูก็ได้แต่พอไปเปิดดูประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วงงชิบหายเพราะแม่งไม่มีใครรู้ว่ามันจริงคือใครกันแน่เพราะอะไรรู้ป่ะมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างประวัติศาสตร์ซึ่งมันเขียนโดยไอ้ลอสี่ไอ้ลอสี่เป็นคนสร้างนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาผมไปค้นของฝรั่งมาให้นะมันดีฝรั่งมันเขียนไว้อย่างนี้นะมันเขียนไว้ได้มันเขียนไว้หัวข้อตอนต้นข้างบนมันดีมันเขียนบอกว่า this article does not cite any referencesOr sources. Please help improve this article by adding citation to reliable sources. แปลมาว่าเรื่องที่ฝรั่งมันเขียนมันบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้กูไม่รับรองว่าจริงนะเว้ยบุ้งต้องไปค้นคว้าต่อแล้วไปหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมนะเว้ยมันจะได้ดีขึ้นมันเขียนไว้หัวกูข้อจู่เรื่องเลยนะแต่ไม่เป็นไรมันเอาที่มันค้นมาเนี่ยผมว่าโอเคพอไปรอดใครคือกษัตริย์องค์สุดท้ายของอยุธยาฝรั่งเนี่ยนี่ของฝรั่งเท่านั้นคือคนสุดท้ายเนี่ยก็คือสมเด็จพระภูมินทรามหาราชาบรมโกศถ้าไปอ่านภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยตั้งแต่ปี1732ถึง1758เทียบพ.ศ.ก็2275ถึง2301หรือมีชื่อหนึ่งคือพระบรมราชาที่3หลังจากสวรรคต9ปีอยุธยาก็สิ้นสุดเดิมชื่อเจ้าฟ้าพรเป็นโอรสพระเจ้าเสือโดยมีโอรสองค์ใหญ่ชื่อเจ้าฟ้าเพชรขึ้นครองราชก่อนชื่อไทยสาเจ้าฟ้าพรเป็นวังหน้าหลังจากพระเจ้าไทยสาสวรรคตไทยสาตั้งโอรสเจ้าฟ้าอภัยชื่อเจ้าฟ้าอภัยตัวเองขึ้นครองราชแทนน้องชายเจ้าฟ้าไทยสาสวรรคตเกิดสงครามกลางเมืองแบ่งอยุธยาออกเป็นสองฝ่ายท้ายสุดเจ้าฟ้าพรได้รับชัยชนะสำเร็จโทษหลานชายตัวเองทั้งสองคนคือเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรเมศวร์แล้วตั้งตัวเองเป็นพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพ่อชื่อตอนนี้เขาเป็นประวัติสั้นๆนะพ่อบิดาชื่อบิดาเจ้าฟ้าบรมโกศเนี่ยชื่อพระเจ้าอยู่หัวสุริยันธราธิบดีจบผมไม่สั้นๆแค่นี้นะครับก็นี่ของฝรั่งเขานะก็ฝรั่งเขาบันทึกไว้แล้วก็มาเล่าให้ฟังคุณฮอร์เรสเป็นคนถามเรื่องนี้ฮอร์เรสเรดแหมผมเห็นชื่อทีใดผมนึกถึงเซอร์ฮอร์เรสแบล็กในหนังของอาธาคริสตี้เสมอเลยคุณเป็นเซอร์หรือเปล่าเซอร์จริงๆนะเป็นอัศวินนะไม่ใช่เป็นเซอร์ที่เป็นไม่ถึงโง่ๆเซอร์ไม่ใช่นะรถคุณถามบอกว่ารถตู้ต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้มันมีการไม่มีการจัดสายกันนะมาเฟียใหญ่ก็ไปถามทหารดูแล้วก็จัดสายกันมาคุมก็คงมีเงินมีทองมาอะไรกันเยอะแยะเลยครับต่อไปก็คุณเช็คขอบถามบอกว่าคุณสมิธธรรมโรจน์ถามเรื่อง Storm Search น่าเชื่อไหมน่าเชื่อแต่ถามผมมีความรู้ผมไม่มีนะครับแล้วผมไม่ได้ฟังคุณสมิธด้วยฟังอยู่นิดเดียวว่าคุณสมิธบอกไอ้การผันน้ำเที่ยวนี้มันตลกส่วนสตอมเซอร์คืออะไรนี่ขอติดไปก่อนไม่ทราบจริงๆไม่อยากพูดเรื่องที่ไม่รู้ไม่อยากพูดแล้วเดี๋ยวไม่ดีคุณพระจันทร์สีเลือดถามว่าน้ำลดโรคยาระบาดไหม
ถ้านายกปูอยู่ลำบากครับท่านเห็นสึนามิไหมท่านรู้ไหมว่าเวลาเกิดสึนามิเนี่ยสิ่งที่ตามจากสึนามิท่านเห็นอินโดนีเซียโรคระบาดเพียบแต่ประเทศไทยยากเพราะคนไทยเนี่ยตื่นตัวเรื่องน้ำดื่มพอมีน้ำท่วมมีภัยพิบัติสิ่งที่คนไทยช่วยหรือมันมากที่สุดก็คือน้ำขวดซึ่งเป็นน้ำสะอาดน้ำคลองแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้มันช่วยลดโรคระบาดได้เยอะนะฮะแล้วอาหารก็เป็นอาหารสำเร็จรูปหมดนอกจากจะมีใครไปวางยาเนี่ยนอกจากมีใครไปวางยาเนี่ยงั้นถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากให้พวกที่อยู่เจอน้ำท่วมพวกที่เจอภัยพิบัตินี่อย่ารับของหลวงให้รับของนายกนปช.แทนถ้าของหลวงนี่ไม่แน่ผมบอกให้ว่าไม่แน่เพราะมันโหดเหี้ยมอ่ะคุณติณภพพระเมืองบอกเมาแล้วคิดถึงอาบรรพตครับผมอยากรู้ว่าอาบรรพตกินเหล้ายังไงอะไรยังไงโอเคอย่างนี้ผมจะบอกเวลาฝรั่งมันกินเหล้านะเพราะเวลาฝรั่งมันแตกเนื้อหนุ่มเนี่ยมันจะกินเหล้าแบบดูเดือดมากมันกินจนเมาจนอ้วกแตกนะทำไมงั้นทำไมเป็นลูกผู้ชายเนี่ยมันถืออย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนอังกฤษมาถึงติดเหล้ากันงอมแงมเพราะว่ามันเป็นการแสดงออกว่าความเป็นลูกผู้ชายคือมันกินเหล้าจนเมาทุกคนนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยเพนตุภาษิตญี่ปุ่นมันก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยพวกเราก็กินเหล้ากันพอกินไปกินมากลายเป็นเหล้ากินเรานี่สุภาษิตญี่ปุ่นนะคุณก็บอกว่าคุณว่าเหวอะไรโอ้ยอย่าไปคิดมากฮะผมก็เขียนเล็กสั้นๆเล็กน้อยๆให้คุณติณภพไปคิดนะฮะกระบี่เดียวใต้เงาจันทร์ร่ำสุราชมจันดูอ้างวางและว้าวิแต่ลึกๆกลับมีความทรนงสูงส่งในตัวมันเองจงภูมิใจในตัวเองแม้อ้างวางเดียวดายแต่กลับสูงส่งและโดดเด่นไปคิดเอาเองที่ผมพูดนะว่ามันคืออะไรนะครับนี่ครับคุณบัญชาถามบันได4ขั้นเวอร์ชั่น2น้ำท่วมเขื่อนก็เล่าไปแล้วนะครับรายละเอียดทั้งหมดคือเขาก็โมเดลเดิมทุกอย่างโมเดลเดิมตั้งแต่14ตุลาเลยไม่มีเปลี่ยนจะเปลี่ยนดีเทลเปลี่ยนเดคอเรทีฟเปลี่ยนตัวประดับเล็กๆน้อยๆคุณธนากรถามว่าผู้หญิงส่วนสาธารณะคนนึงเนี่ยอยู่สวนสาธารณะแล้วก็เรียนจนจบอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลจริงๆก็ไม่ทราบนะฮะคุณหนองตานู้บอกจอประสาทตาเสื่อมคิดว่าเป็นกรรมพันธุ์ทำยังไงให้เสื่อมช้าลงก็มีอยู่ทางเดียวคุณต้องเพิ่มกรอโฮอร์โมนให้กับตัวเองนะกรอโฮอร์โมนนี่มันจะไปสร้างภูมิคุ้มกันก็อย่างที่บอกนะคุณลองกินเห็นมีคนกินไข่แล้วตาดีขึ้นนะตาสายตาดีขึ้นลองดูครับไม่เสียหายไม่แพงแล้วมันก็ไม่มีไซด์เอฟเฟกต์ด้วยนะครับผมแนะนำได้เท่านี้แหละครับคุณฮัมฟรีย์คุณทำฟรีก็พูดถึงคลื่น101พวกแมลงเสี้ยอีปองมีข่าวว่าขี้มาอ๋อคุณอย่าไปสนใจคลื่นพวกนี้เลยครับเพราะว่ามันขนาดพวกเราเลยคลื่นชุมชนเรายังพูดอะไรก็พูดแต่พวกเรากลับมีมารยาทนะเราไม่พูดอะไรรุนแรงของมันกับพูดด่าเช็ดเลยแต่ว่าท่านก็รู้อยู่ว่าใครอยู่หลังเนี่ยส่วนอีปองอะไรนี่ไม่ต้องไปสนใจเลยมีข่าวก็พูดกันผมไม่ทราบจริงหรือเปล่าเขาบอกยายนี่เมาเลยกินเหล้าเป็นว่าเล่นนะเมาเละเลยพ่อกินเหล้าเมาทีไรก็พาก็หลังไปนอนด้วยคงจะจริงเลยนะฮะเพราะดูหน้าตามก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยหน้าตามสกปรกเนี่ยเคยเห็นตัวจริงข้างโคสกปรกต่อไปคุณอดีตฝุ่นใต้ตีนบอกว่าให้วิเคราะห์พวกเราได้เปรียบเสียเปรียบแค่ไหนการมาของน้ำผลดีผลเสียทางตรงทางอ้อมกับรัฐบาลคือถ้ารัฐบาลเล่นเป็นเนี่ยเราได้เปรียบได้เปลี่ยนยังไงเนี่ยหลังน้ำลดถ้ารัฐบาลเนี่ยทุ่มสุดตัวในการที่จะฟื้นฟูเนี่ยแล้วอธิบายทุกเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบไอ้โจรสลัดพังนะครับพังไอ้เรื่องนี้พังเนี่ยผมบอกให้นะว่าไอ้โจรสลัดเที่ยวนี้เนี่ยมันเสียมากกว่าได้เกมมันวางเก่งแต่มันลืมไปว่าเดี๋ยวนี้เราไม่มีความศรัทธาในตัวมันแล้วเพราะฉะนั้นมันพูดหาเลยกูไม่เชื่อมึงไว้ก่อนนี่คือข้อเสียที่มันเกิดขึ้นกับตัวโจรสลัดเองท่านจะถามผมก็พูดไปแล้วนะผมวิเคราะห์ไปแล้วนะตอนนั้นตอนตั้งแต่ที่พูดเรื่องการเมืองเพราะฉะนั้นผลดีผลเสียทางตรงทางอ้อมผลเสียเรามีก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะ
ทำให้น้ำคือรักษาคือแก้ปัญหาเรื่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100% เพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วเราก็ถูกข้อมูลที่แหกตาหมดคือแม่ปล่อยล้านหนึ่งมันบอกมันปล่อย2ล้านมันบอกเราล้านหนึ่งฉะนั้นเราพลาดตรงนี้แต่ว่าความที่พวกเราขยันนะเราเอาจริงเอาจังแล้วยอมรับว่านายกปูเก่งใช้ได้ทีเดียวสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยออกมาได้อย่างนี้ตอนหลังที่แก้น้ำได้นี่ตอนหลังๆที่แก้น้ำได้เพราะว่าเลิกฟังมันเนี่ยทีแรกเนี่ยฟังมันและเชื่อผมเนี่ยมันพลาดหลายเรื่องหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดมีประธานที่ปรึกษาส่วนใหญ่เป็นนายทหารทั้งนั้นสิ่งอย่างนี้เนี่ยจะทำให้นายทหารทั้งหมดเนี่ยเริ่มไม่พอใจมันจะเชื่อไม่เชื่อเขาก็เริ่มไม่พอใจมันอย่างที่ผมพูดเมื่อ51ว่าท้ายสุดเนี่ยไอ้จวนซีค่ายแม่ก็หลอกให้แม่ทิ้งบัลลังก์หนีเชื่อไอ้เกมนี้มันต้องมาถึงวันจนได้แต่ทั้งนั้นเนี่ยไอ้นี่มันคงไม่ทิ้งบัลลังก์หนีผมว่ามันก็คงตายว่าถ้ามันพ่ายแพ้บ่อยๆดิมันคุณแพ้ไม่เป็นพอมันแพ้มันเป็นคนขี้อิจฉาลิษยาเลยพระพุทธเจ้าบอกมีแต่ลิษยาวิทยาเท่านั้นที่มันทำให้โลกนี้คลิบหายได้อย่างอื่นไม่แล้วมันคนขี้อิจฉาลิษยาแล้วมันแพ้ไม่ได้อะแพ้ไม่เป็นพอมันแพ้มันทำใจไม่ได้ก็มันจะตายหายเองนะครับอีกคำถามนึงที่คุณเพิร์ลถามก็คือคุณเพิร์ลถามว่าทำไมโป๊กใส่แหวนชาวประมงคืออย่างนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าโจชัวในนาซาเรสหรือพระเยซูเนี่ยเป็นชาวประมงนะครับเป็นทั้งชาวประมงแล้วก็เป็นทั้งพ่อค้านะครับพ่อสมัยก่อนเนี่ยตอนเดินเรือสมัยท่านอยู่สมัยพวกไบเซนไทน์เชื่อมต่อกับคอนสแตนตินตอนนั้นเนี่ยการเดินเรือเป็นเรื่องธรรมดานะส่วนใหญ่พ่อค้าก็จะเดินเรือเป็นชาวประมงด้วยเดินเรือด้วยก็ทั้งสองอย่างแล้วก็คนสมัยก่อนก็ถือแหวนเป็นหลักมาถึงมีไอ้ TGK โตเคียนมาถึงที่เป็นศาสตราจารย์ในออกฟอร์ดมาถึงสร้างแต่งนิยายเรื่อง Lord of the Ring คนโบราณก็ถือแหวนเป็นหลักเมื่อเขาเป็นชาวประมงเป็นหัวหน้าชาวประมงเขาก็มีสัญลักษณ์ก็คือมีแหวนเหมือนกับเป็นบัลลังก์เหมือนตำแหน่งหรือบัลลังก์ก็ให้แหวนเป็นหลักพอพระเยซูไม่อยู่ก็นักบุญปีเตอร์ก็สร้างแหวนขึ้นมาแทนแหวนพระเยซูแล้วก็ใส่ทำตัวก็เรียนแบบพระเยซูเลยแหละแล้วแหวนนี่ก็ตั้งแต่โป๊คนที่หนึ่งก็คือเซนต์ปีเตอร์มีแหวน The Fisherman Ring เราเรียกว่า The Fisherman Ring ก็คือแหวนของชาวประมงก็มีมาตลอดพอโป๊คคนไหนโป๊คคนก็สมมติโป๊คคนนี้ตายว่าแหวนที่ทำลายทิ้งเนี่ยเขาจะมีมีดเขาจะมีลิ่มนะลิ่มเป็นทองคำตอกแหวนนี่ขาดเป็นสองท่อนแล้วทำลายทิ้งแล้วก็จะผลิตแหวนอันใหม่ขึ้นมาสำหรับโป๊คองค์ใหม่ก็คือจะมีแหวน Fisherman เป็นสิ่งที่แสดงว่านี่คือองค์สันตะปาปาเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องทั้งหมดครับหนึ่งนะครับส่วนเรื่องคุณซูซีเคภูเก็ตรู้จักแฟนใหม่ก็ถามเรื่องเซาท์เทิร์นซีบอร์ดอาหารราคาลาวลมต่างชาติเอาเงินฟาดคือปัจจุบันสมัยถ้าย้อนหลังไปทั้ง30 ปีนี่สิงคโปร์เอาเงินฟาดเราเยอะนะกล้าพูดได้เลยว่าสิงคโปร์พยายามดิสเครดิตประเทศไทยตลอดเวลาเพราะสิงคโปร์เนี่ยอยากจะเป็นที่หนึ่งในอาเซียนแต่ว่าเขาก็ทำสำเร็จนะฮะเพราะตอนนั้นท่านจะเห็นว่านายลูกชาติชายก็กำลังทำให้ประเทศไทยกลายเป็นฮับกลายเป็นศูนย์กลางของอาเซียนก็ถูกทำรัฐประหารคือนายลูกชาติชายเนี่ยถามมาส่วนหนึ่งสิงคโปร์ก็มีส่วนด้วยนะครับส่วนหนึ่งแต่นี้ถามว่าในปัจจุบันเนี่ยถ้าต่างชาติเอาเงินมาบ้าคงทำไม่ได้นะเพราะว่าทุกอย่างเวลานี้มันเปิดหมดท่านเห็นไหมว่าความที่คนตื่นคนไทยเราตื่นตัวมากเสื้อแดงตื่นตัวมากเงินทักษิณเนี่ยวิ่งอยู่รอบนอกอย่างที่บอกนะเป็นศูนย์รวมอำนาจทางต่างฝ่ายอินเตอร์เนชั่นแนลฝ่ายต่างประเทศทำให้ต่างชาติทำเรื่องพวกนี้ลำบากนะลำบากเพราะเรารู้ทันเรื่องเศร้าทั้งซีบอร์ดนี่ทำไหมผมคิดว่าทำแต่ทำแบบไหนนั่นอีกเรื่องแต่ถ้าทำเป็นรางรถไฟนี่ผมไม่เห็นด้วยนะผมคิดว่าคนคงไม่ใช่จะมาใช้เพราะมันวุ่นวายมันต้องมีเรือจอดสองทางแล้วก็ใส่คอนเทนเนอร์เลื่อนคอนเทนเนอร์จากฝ่ายตะวันตกมาตะวันออกเนี่ยมันวุ่นวายแต่เรื่องขุดพี่ก็มีส่วนมีสิทธิ์แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะฮะส่วนทำอาหารฮาวายนี่รัฐบาลเพิ่งมาเป็นได้อีกเดือนกว่าไม่ถึง2 เดือนก็เจอน้ำท่วมก็คงทำนะอาหารฮาวายที่ทำแน่นอนเพราะถ้าทำโรงงานสร้างอาหารฮาวายขึ้นในทาง
ทางใต้นี่ผมเชื่อว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นเพราะถ้ามีการจ้างงานมีอะไรคนจะเริ่มเห็นสัจธรรมที่แท้จริงเกิดขึ้นว่ามันมีคือทุกอย่างมันอยู่ดีกินดีคนก็เริ่มที่จะไม่เป็นคนเราถ้าอยู่ดีกินดีก็ไม่อยากเป็นนักเลงหัวไม้นะส่วนเรื่องสุดท้ายที่คุณเธอถามเรื่องบ้านใหญ่ในป่าเล็กที่พี่ไอ้เคยเล่าเมื่อ7ปีที่แล้วก็เดี๋ยวผมหลังจากที่ตอบเรื่องอายุรวัตเวชศาสตร์กับเรื่อง Amazing Story หรือ Amazing นะก็จะมีคุยเรื่องบ้านใหญ่ในป่าเล็กอีกประมาณ40กว่านาทีวันนี้ก็การเมืองจะตอบคำถามก็ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ฟังต่อไปแล้วกันเอาละตอนที่3เอาละครับอยากให้พวกเรามีกำลังใจนะลองฟังเรื่องนี้ดูเกี่ยวกับน้ำเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้อ่านเพื่อเกิดกำลังใจกับตัวเองและคนอื่นๆที่ได้อ่านและได้ฟังถ้ามีโอกาสก็ช่วยเล่าต่อกันไปด้วยชายจีนคนหนึ่งแบกถังน้ำสองใบไว้บนบ่าเพื่อไปตักน้ำที่ริมลำธารถังน้ำใบหนึ่งมีรอยแตกในขณะที่อีกใบหนึ่งไร้รอยตำหนิและสามารถบรรจุน้ำกลับมาได้เต็มถังแต่ด้วยระยะทางอันยาวไกลจากลำธารกลับสู่บ้านจึงทำให้น้ำที่อยู่ในถังใบที่มีรอยแตกเหลืออยู่เพียงครึ่งเดียวเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ดำเนินมาเป็นเวลา2ปีเต็มที่คนตักน้ำสามารถตักน้ำกลับบ้านได้1ถังซึ่งแน่นอนว่าถังน้ำใบที่ไม่มีตำหนิจะรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานอย่างยิ่งในขณะเดียวกันถังน้ำที่มีรอยแตกรู้สึกอับอายต่อความบกพร่องของตัวเองมันรู้สึกโศกเศร้ากับการที่มันสามารถทำหน้าที่ได้เพียงครึ่งเดียวของจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างขึ้นหลังจากเวลา2ปีที่ถังน้ำที่มีรอยแตกมองว่าเป็นความล้มเหลวอันขมขื่นวันหนึ่งที่ข้างลำธารมันได้พูดกับคนตักน้ำว่าข้ารู้สึกอับอายตัวเองเป็นเพราะรอยแตกที่ด้านข้างของตัวข้าทำให้น้ำที่อยู่ข้างในไหลออกมาตลอดเส้นทางที่กลับไปยังบ้านของท่านคนตักน้ำตอบว่าเจ้าเคยสังเกตหรือไม่ว่ามีดอกไม้เบ่งบานอยู่ตลอดเส้นทางในด้านของเจ้าแต่กลับไม่มีดอกไม้อยู่เลยในอีกด้านหนึ่งเพราะข้ารู้ว่าเจ้ามีรอยแตกอยู่ข้าจึงได้หว่านเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ลงข้างทางดึงด้านของเจ้าและทุกวันที่เราเดินกลับเจ้าก็เป็นผู้รดน้ำให้กับเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นเป็นเวลา2ปีที่ข้าสามารถที่จะเก็บดอกไม้สวยเหล่านี้กลับมาแต่งโต๊ะกินข้าวถ้าปราศจากเจ้าที่เจ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็คงไม่อาจได้รับความสวยงามแบบนี้ได้คนเราแต่ละคนย่อมมีข้อบกพร่องที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่รอยตำหนิและข้อบกพร่องที่เราแต่ละคนมีนั้นอาจช่วยทำให้การอยู่ร่วมกันของเราน่าสนใจและกลายเป็นบำเหน็จรางวัลของชีวิตได้สิ่งที่ต้องทำก็เพียงแต่ยอมรับคนแต่ละคนในแบบที่เขาเป็นและมองหาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวของผู้เขาเหล่านั้นเท่านั้นเองมองโลกหลายๆด้านเพราะคนเราไม่ได้มีแต่ข้อเสียเท่านั้นในวงเล็บจริงๆเอาละวันนี้จะให้ Amazing Story เรื่องนึงเป็นข้อคิดเพราะเรื่องที่เล่ามันสั้นไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็เรื่องนี้แปลกดิมีเขาจั่วหัวข้อเรื่องว่าเหตุผลที่ไม่อยากไปบ้านคนรวยถ้าลองฟังดูนะเขาโต้ตอบกันนะเพื่อนเขาถามว่าเฮ้ยนายจะดื่มอะไรน้ำผลไม้โซดาชาโกโก้ช็อกโกแลตหรือกาแฟขอชาแล้วกันเอาซีรอนหรือชาสมุนไพรหรือเอาบูชผสมน้ำผึ้งไหมหรือเอาชาเย็นหรือชาเขียวเอาชาซีรอนแล้วกันเอาแบบไหนหรือใส่นมหรือไม่ใส่นมด้วยแล้วกันเอานมแพะนมอูหรือนมวัวดีกว่า
เอานมจากวัวฟรีสแลนด์หรือวัวแอฟริกาแน่เออไม่ต้องใส่นมก็ได้อยากได้หวานแบบไหนล่ะใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเอาน้ำตาลดีกว่าน้ำตาลบีทหรือน้ำตาลอ้อยน้ำตาลอ้อยเอาแบบขาวหรือแดงหรือว่าเหลืองนายลืมเรื่องชาที่นี่ซะเถอะขอน้ำสักแก้วก็พอวะจะเอาน้ำแร่หรือน้ำกลั่นน้ำแร่เอาแต่งรถด้วยไหมหรือว่าไม่หิวน้ำจะตายหาอยู่แล้วเพื่อนเงียบไปเพื่อนที่เจ้าของบ้านเงียบไปแล้วจะใส่แก้วทรงไหนดีล่ะใส่แก้วใสขุ่นทรงยุโรปทรงไทยหรือทรงแขกดีเออที่มันใส่น้ำแล้วไม่รั่วก็ได้จะดีมากถ้ามีน้ำแข็งด้วยเออเอาน้ำแข็งแบบไหนดีล่ะทุกละเอียดหรือกล้อนกลมแบบยูนิคเอากลมๆแล้วกันเอาแบบใหญ่ๆหรือเล็กๆดีเอาไว้ใส่น้ำแล้วมันเย็นก็ใช้ได้จานรองแก้วล่ะเอาเป็นไม้หรือสแตนเลสดีสแตนเลสกลมๆหรือสี่เหลี่ยมไอ้เหี้ยกูกลับบ้านไปแหลกน้ำที่บ้านกูดีกว่าต้องขอประทานโทษนะอดไม่ได้จริงๆคือเรื่องแม่งเยอะจริงๆบ้านกูรวยแล้วนี่ขนาดบ้านคนรวยนะแล้วถามว่าแล้วได้บ้านอะไรอมาดแม่งขนาดไหนคิดเอาเองเลยกันเอาละวันนี้ anti-aging medication นี่คราวที่แล้ว 2-3 ตอนนี่มันรู้สึกว่ามันจะวิชาการมากเกินไปและเครียดเกินไปวันนี้เราเรื่องสนุกแล้วก็ทำให้เรามีความสุขมั่งดีกว่าน้ำท่วมมันเครียดเราเคยทราบว่าปลาหมึกอ่ะกินแล้วมีปัญหาทันทีว่าทุกคนก็กลัวไม่กล้ากินปลาหมึกถ้าลองอ่านอันนี้นะที่เขาวิจัยมาเนี่ยต่อไปถ้ากินปลาหมึกได้สบายเลยครับสำหรับผู้ชอบกินปลาหมึกผมไม่ใช้คำว่าทานนะเขาเขียนว่าทานไม่มีคำว่าทานรับประทานไม่มีในภาษาไทยไม่มีในภาษาไทยมีแต่คำว่ากินที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผิดหมดตั้งแต่นี้ไปฉันจะกินปลาหมึกคนญี่ปุ่นนิยมกินปลาหมึกกันมากตรงกันข้ามกับคนไทยที่ชอบกินแต่ไม่กล้ากินกลัวคอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในปลาหมึกถ้าจะกินบ้างก็กินแบบกลัวๆคนไทยกลัวจะเป็นโรคความดันโรคไขมันในเส้นเลือดโรคหัวใจสั่งมากินแล้วทั้งที่อยากกินก็กินไม่ลงเจ้าคอเลสเตอรอลนี่แหละมันช่างเป็นมารคอหอยเสียนี่กะไรครั้งนี้ผมจะบอกข่าวดีสำหรับคนที่ชอบกินปลาหมึกแล้วไม่แพ้ปลาหมึกดร.สุพิชผมไม่บอกนามสกุลแล้วกันนักวิชาการด้านอาหารของกรมประมงได้ชี้แจงให้คณะกรรมการรัฐสภาทราบว่าในปลาหมึกมีกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3มีอยู่จำนวนมากซึ่งจะช่วยในการลดปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดีถึงแม้ว่าปลาหมึกจะมีคอเลสเตอรอลอยู่ด้วยแต่โดยทั่วไปเมื่อเจอกับโอเมก้า3ซึ่งจะถูกสังเคราะห์ให้ดีและเป็นตัวต่อต้านคอเลสเตอรอลไม่ให้สูงหรือไม่ให้เพิ่มขึ้นนอกจากนั้นจะเห็นได้ว่าคนญี่ปุ่นจะกินอาหารทะเลทุกชนิดรวมทั้งปลาหมึกและไม่พบว่าเกิดโรคหัวใจเมื่อเทียบกับคนในประเทศด้านยุโรปทั้งนี้เนื่องจากปริมาณของโอเมก้า3นั่นเองและที่คนญี่ปุ่นมีสุภาษิตที่ว่า Eat squid stay young แปลว่ากินปลาหมึกแล้วไม่แก่โอเมก้า3จะยังคอเลสเตอรอลไม่ให้เพิ่มขึ้นสูงและปริมาณคอเลสเตอรอลที่ได้รับจากปลาหมึกจะบำรุงผิวหนังทำให้ใบหน้าเต่งตึงไม่เหี่ยวย่นดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบปลาหมึกกับเนื้อหมูจะตรงกันข้ามเพราะเนื้อหมูไม่มีโอเมก้า3เห็นไหมครับรู้สึกปลาหมึกจะน่ากินขึ้นอีกมากเรามากินปลาหมึกกันเถอะใครที่รู้สึกว่าที่ตึงเฉพาะหูก็มากินปลาหมึกจะได้มีใบหน้าเต่งตึงได้และมาเคี้ยวปลาหมึกปลาหมึกล้างความแค้นเก่าๆที่อุตส่าห์อดมานานแต่จะอย่างไรก็ตามอย่ากินอะไรให้มากเกินไปแม้แต่ข้าวหากกินมากไปก็เป็นโทษจะทำอะไรก็บัญญะบัญญังเอาไว้บ้างให้พอดีโดยยึดหลักสายกลาง เอาละครับวันนี้เราคุยเรื่องอาหารการกินก็คราวที่แล้วผมคุยเรื่องวายไปเรื่องการจิสมีคนก็พวกกันเองเลยแหละฟังเสร็จโทรมาถามเฮ้ยไอ้การาจิสนี่มันอะไรของมึงวะพอวันนี้จะเล่าเรื่องการาจิสในฝั่งคราวที่แล้วไม่ได้อธิบายจริงๆถ้าเล่าการาจิสจะยาวนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีเรื่องต่อจากการาจิสไปด้วยค
ืออย่างนี้คำว่าการาจิสเนี่ยในภาษาฝรั่งเศสมันโตคำว่าการาจในภาษาอังกฤษซึ่งแปลว่าโรงซ่อมรถโรงเก็บรถโรงซ่อมรถอังกฤษก็คำทั่วไปก็เรียกว่าคาร์ยาร์ดทีนี้ไอ้การาจิสเนี่ยของฝรั่งเศสมันคือโรงงานท่านจำได้ไหมผมเคยเล่าเรื่องบูชองที่ในเมืองลีองเนี่ยมันจะมีร้านอาหารชนิดนึงมันมีเฉพาะในเมืองลีองเมืองลีองมันอยู่ตรงกลางฝรั่งเศสซึ่งมันมีชื่อว่าบูชองและไอ้บูชองเนี่ยที่ผมบอกว่ามันยังแปลไม่ออกถึงปัจจุบันว่ามันคืออะไรกันแน่ระหว่างแปลว่าพักม้าแขวนอานม้าหรือแปลว่าตากหญ้าแห้งเนี่ยไม่ยังนักนิรุติศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้แต่ที่ไอ้บูชองไอ้การาจิสเนี่ยมันเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นโรงเหมือนโรงนาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโรงนาเหมือนที่เก็บยุงข้าวอะไรที่เลี้ยงม้าเลยเนี่ยแต่นี่พอหลังจากเนี่ยไม่นานนี้ก็มีการคนเบลเยียมคนหนึ่งก็มาซื้อไอ้การาจิสเก่าๆซึ่งมีเนื้อที่มีเอเคอร์ด้วยนะผมไม่ทราบว่าเอเคอร์ก็พอปลูกองุ่นได้ไอ้เบลเยียมคนนี้มันก็มาซื้อเสร็จซื้อปุ๊บมันก็เอาการาจิสเนี่ยเป็นโมเดลต้นแบบในการปลูกองุ่นหวานมันก็ไปคัดพันธุ์องุ่นที่ดีที่สุดที่มันคิดว่าดีที่สุดแล้วมันก็มาปลูกแล้วมันก็คัดทุกเม็ดล้างทุกเม็ดอย่างดีแล้วมันก็มาบ่มตามกรรมวิธีที่มันคิดว่าดีที่สุดแล้วมันก็ได้วายออกมายี่ห้อหนึ่งชื่อว่าพิน PIN พินมันเรียกพินว่าเลอแปงในฝรั่งเศสเรียกออกว่าเลอแปงแต่ว่าพินคือปักหมุดคือมันคิดว่าองุ่นนี่คืออองุ่นที่ดีปักหมุดเหนือคนอื่นแล้วก็เกิดพอหลังจากไอ้เบลเยียมคนนี้มันทำสำเร็จในฝรั่งเศสเนี่ยปรากฏว่าคนนิยมปลูกการาจิสคืออันนี้เป็นพาราดีมชิปมันก็เอาอันนี้มาปลูกเป็นมีคนซื้อการาแบบนี้เยอะมากในฝรั่งเศสแล้วก็ปลูกวายอย่างเงี้ยคัดอย่างดีทำอย่างนี้แล้วก็แข่งกับมันปรากฏว่าคนที่มันได้ชนะเลิศนะฮะแล้วก็เลอแปงนี่เป็นวายที่แปลกมากคือมันเป็นยังวายมันไม่ใช่วายเก่าแก่อะไรมากมายแต่มันสามารถทำออกมาได้เขาว่ากันว่ามันอร่อยไม่แพ้พวกที่เจ๋งๆพวกที่วุ่นวายมีโทรศัพท์เข้าก็โทรศัพท์จริงๆก็ไม่เคยมีคนรู้โทรศัพท์ผมเนี่ยมีคน 3-4 คนนี่ไงถ้าโทรมาก็คงสำคัญแต่บอกไปแล้วก็ไม่เป็นไรฮะเราไปถึงไหนกันเนี่ยต้องขอประทานโทษด้วยเราไปถึงไหนกันเราไปถึงการาจิสอ๋อเลอแปงแล้วก็วายของเลอแปงก็ใช้ได้นะแล้วแพงผมเคยเห็นที่สยามพารากอนไม่ผมเคยที่เอ็มโพเรียมเขาไม่ได้มีขวดนะเขามีแต่ขวดเปล่าก็กินเสร็จก็เซ็นชื่อกันคือวายในเวลาขวดแพงๆก็กินเสร็จเขาจะเซ็นชื่อลงสลากวายไปที่ระลึกแล้วก็เก็บเอาไว้นะแต่ตำราคนจีนนี่ก็ห้ามเก็บขวดเปล่านะเป็นห่วงจุ้ยที่ไม่ดีอันนี้พอวายก็พูดถึงวายก็เลอแปงก็โอเคเป็นวายตัวใหม่ซึ่งไม่เก่ามากแต่สามารถทำรสชาติออกมาไม่แพ้พวกเพรทู1945ซึ่งเป็นวายพอมเมโรผมให้ศัพท์คำในจริงๆก็เคยพูดนะคำว่า VSOP เนี่ยมันมาจากฝรั่งเศสเรียกว่าเลวังซูเปเรียออริจินดูพอมเมโรท่านจะเห็นเลยว่าเขาใช้คำนี้กับพันธุ์องุ่นชื่อพอมเมโรเห็นไหมเลวังซูเปเรียออริจินดูพอมเมโรนี่ภาษาฝรั่งเศสนะมันซูเปเรียมันเขียนได้เหมือนจะเป็นออกเสียงเหมือนกันซูเปเรียก็เหมือนกับคำว่า VSOP ก็คนอังกฤษก็ไปใช้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น Very Special Opel คือไปขายบริการดีแทนเพราะว่ามันซีกมันซีกก็เลยตั้งชื่อก็อย่างนี้แหละอังกฤษฝรั่งเศสมันไม่ค่อยจะถูกกันมันตั้งแต่ช่องแคบอังกฤษมีที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ถามพวกมาเล็กกำนันบอกทำไมต้องเรียกว่าช่องแคบอังกฤษวะทำไมไม่เรียกช่องแคบฝรั่งเศสก็เป็นเรื่องน่าคิดที่สองประเทศนี้เขาว่าไม่เคยจะถูกกันเท่าไหร่ในความเป็นจริงพอเล่ามาถึงเรื่องการาจิสวันนี้ก็จะเล่าเรื่องห้องอาหารในฝรั่งเศสต่างๆที่มันแปลกๆอย่างเช่นมีคือฝรั่งเศสสมัยก่อนเพิ่งเลิกไปได้ประมาณสัก50 ปีที่แล้วมันจะมีทางรถไฟสายหนึ่งเนี่ยมันวิ่งมาจากเมืองทางตอนเหนือผมจำไม่ได้ว่าเมืองอะไรนะเมืองออกลี่หรือเปล่าออกลี่ผมจำไม่ได้นะมันเดินทางมาที่ฝรั่งสปาลี่แล้วก็เดินขึ้นเดินลงปรากฏว่ารถไฟในนี้ข้างในเนี่ยไอ้มันมีไอ้เชฟคนทำกับข้าวในรถไฟนี่ทำได้ฝีมือดี
คือรถไฟในยุโรปเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะตกแต่งสวยเขาถืออาหารการกินเป็นหลักคืออยู่ดีกินดีเพื่อนอาหารในรถไฟนี่ก็เทียบอาหารตามภัตตาคารปรากฏไอ้เชฟคนที่อยู่ในรถไฟคันนี้มันทำออกมาได้ดีมากได้ข่าวว่ามันได้มิชลินเนี่ยได้มิชลิน2 3ดาวเลยหลังจากรถไฟถูกยกเลิกขบวนรถไฟขบวนที่ถูกยกเลิกไปมันก็ไปเปิดเอารถไฟทั้งขบวนเนี่ยมาตั้งเป็นภัตตาคารเลยมันเรียกว่าเลอทรังเลอทรังคือเลอทว่าเหมือนคำว่าเทรนในอังกฤษเนี่ยแต่มันเรียกว่าเลอทรังหมายถึงมันทำเป็นภัตตาคารเนี่ยเรียกว่าเลอทรังรีสอร์ทก็โอเคก็มีคนไปกินตอนหลังนี่ผมเคยไปกินครั้งแต่ตอนนี้ผมไม่รู้เลยนะว่าเขาเปลี่ยนเป็นมีคนมาเล่าให้ฟังว่าเขาทำเป็นภัตตาคารใหญ่เลยแล้วก็ไอ้รถไฟก็วางไว้ข้างข้างเวลาท่านไปกินที่นี่นะกินเสร็จเขาจะให้ขอกระจุกกระจิกโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นชาวต่างชาติต่างแคว้นต่างถิ่นเขาจะมีรถไฟคันเล็กๆสีขาวเป็นกระเบื้องหยาบๆสวยน่ารักเนี่ยให้ไปที่ลึกว่าท่านมากินที่เลอทรังอันนี้เราพูดถึงเลอทรังที่เป็นรถไฟกลายเป็นภัตตาคารนะในนี้ละมาอีกอันหนึ่งนี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีโรงพยาบาลอยู่ตามท้องอยู่ตามต่างจังหวัดอันนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้โรงพยาบาลนี่มันรับไอ้พวกทหารบาดเจ็บแล้วก็ประชาชนที่บาดเจ็บจากสงครามเนี่ยมาดูแลอยู่ที่นี่ปรากฏไอ้แม่ไอ้พ่อครัวแม่ครัวที่ทำกับข้าวในโรงพยาบาลเนี่ยฝีมือดีก็ทำออกมาคุณโอ้อร่อยก็ผู้ป่วยกินแล้วชอบใจก็ลือมาสุดท้ายสงครามเลิกมันลือโรงพยาบาลทิ้งทั้งโรงพยาบาลหรือปิดเป็นภัตตาคารอยู่ในภัตตาคารแล้วไอ้พ่อครัวแม่ครัวนี่เขาก็เปิดเป็นภัตตาคารอย่างดีเลยชื่อภัตตาคารว่าโลปิโตก็คือฮอสปิโตนั่นแหละฮอสปิโตในอังกฤษมันเรียกว่าโลปิโตไปโลปิโตรีสอร์ทก็กลายเป็นภัตตาคารชื่อโลปิโตก็ดังพอสมควรก็โอเคก็ผมก็เคยกินอีกไอ้โลปิโตนี่อันนี้สองเรื่องที่เล่าให้ฟังนี่มาเรื่องที่สามไอ้นี่หมาไม่แดดผมไม่เคยไปกินนะแต่เล่าว่ามีคนหนึ่งชอบมากในภัตตาคารบาร์นี่มันอยู่ในผมจำไม่ได้ว่ามันอยู่ในแคนาดานะหรืออยู่เมืองไหนไม่รู้แต่ว่ามันภัตตาคารมันชื่อแคนารีภัตตาคารชื่อแคนารีเป็นน่าจะอยู่ในมองทรีลคือมองทรีลอะอยู่ในเมืองมองทรีลเพราะมองทรีลในแคนาดานี่พูดฝรั่งเศสพูดภาษาฝรั่งเศสน่าจะอยู่ในนั้นแล้วก็มันจานที่ฝีมือดีที่สุดก็คือปลาแซลมอนอบกับไม้ซีดาเขาจะเอาไม้ซีดาท่อนหนึ่งเหมือนเพียงเล็กๆแล้วปลาวางไว้โรยเกลือโรยพริกไทยโรยเครื่องเทศแล้วก็ไปอบหอมเพราะไม้ซีดานี่หอมมากนะเวลาอบปลาอบเนื้อออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นของไม้ซีดาเข้าไปอยู่ในเนื้อที่กินคนที่ชอบกินร้านนี้ที่สุดเลยถ้าไปแคนาดาเมื่อไหร่จะต้องไปกินร้านนี้คือไอ้ทอมนักจุดไอ้ทอมนักจุดเราเนี่ยชอบกินร้านนี้แคนารีนี่มากผมไม่เคยไปกินแล้วไม่ได้เรื่องผมไม่ได้ไปกินนะเขาไอ้เชฟคนนี้มาเมืองไทยแล้วทางโรงแรมเขาส่งบัตรเชิญมาที่ผมให้เชิญผมไปกินเสร็จผมก็ไม่พูดไม่จาเพราะแม่งหมาไม่แดกแต่ว่าเห็นว่าแล้วมารยาทเราจะไปพูดบอกไอ้แม่งมึงทำเกือบข้าวหมาไม่แดกคือเรื่องอย่างนี้นี่มันคือเราไม่จำเป็นต้องไปดัดจริตตามเขาว่าโอ้แม่งเชฟมิชลิน2ดาวทำออกมาแล้วโอ้อร่อยสุดชีวิตไม่จำเป็นอร่อยก็คืออร่อยไม่อร่อยก็หมาไม่แดกเท่านั้นเหม็นจะยากตรงไหนเลยผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นเรื่องที่บ้าจี้ที่สุดในโลกในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมดูแล้วทุเรศมากฝรั่งนี่มันมาปองผมไอ้พวกคุกเกิร์กเนี่ยที่มันมาเดี๋ยวไปเล่ามันมาปองผมพวกนี้มันก็สนิทกับผมนะเพราะว่าผมก็ถือเป็นนักกินตัวฉกาจคนหนึ่งของเมืองไทยเหมือนกันเวลามันมีอะไรมาเขาก็จะแฟกรายการอาหารมาที่ออฟฟิศผมเด็กๆเขาก็จะเอามาให้ผมว่ามันมีเมนูมาอย่างนี้มิชลินคนนี้กี่ดาว2ดาวแล้วเขาผมก็จะไปกินส่วนใหญ่ก็มาส่วนใหญ่ก็อยู่อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละอย่างโอเรนเตนนี่เขาเอามิชลิน2ดาว3ดาวมานอร์มังดีเขาดีก็อยู่เป็นเดือนนะบางทีเดือนนึง2อาทิตย์ก็มีเก่งๆก็2อาทิตย์ไม่เก่งก็เดือนนึงบางทีก็3เดือนเขาจะเวียนกันเขาไม่อยู่นานนะเพราะว่าคนกินมันจะเบื่อปรากฏว่ามันมีอย่างนี้นะพูดชื่อท่านก็ได้ท่านก็
ตายเลยคุณหญิงเลอศักดิ์นี่แหละเจ้าของโรงแรมปาร์คไนเลิศกลับไปถึงก็เชฟมันก็มาทำแต่ที่อาหารฝรั่งเศสท่านต้องเข้าใจอย่างถ้ากินอาหารฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยท่านจะงงมากเพราะอาหารฝรั่งเศสนี่มันจะรสจัดกว่าอาหารอังกฤษเนี่ยประมาณผมว่าสัก 30-40% เหตุผลมันไว้กินกับไวน์เพราะถ้ามันไม่จัดมันกินกับไวน์ไม่ได้กินแล้วอาหารจืดหมดทีนี้ปัญหาก็คือพอมีมิชลิน2ดาวมาท่านผู้หญิงก็เรียกพวกมาทั้งนานทั้งโต๊ะไปทุกไอ้พวกนี้แต่ละคนก็อายุ80กว่าเป็นทุกโรคสักกระเบือยันเรือรบกินเค็มไม่ได้กินหวานไม่ได้กินเปรี้ยวไม่ได้เป็นหมดเป็นตับไตที่ผายข้างในพังหมดกินไม่ได้กินไม่ได้ทำไงจะไม่ได้ก็พอมากินกินเสร็จมันก็เรียกไอ้เชฟที่มาฉันเมืองนอกมาอยู่2อาทิตย์นี่ออกมาด่ามันบอกมึงทำอาหารนี้ได้ไงว่าแม่งรสโคตรจัดเค็มไปเลยกูพวกกูกินกันไม่ได้มึงทำอย่างนี้นะลูกค้าเจ๊งหมดหนีหมดไอ้เชฟแม่งก็งงไอ้เชฟฝรั่งนะแม่งงงเฮ้ยกูก็ทำมาตรฐานกูมาจากเมืองนอกไปทั้งโลกเขากินกันอร่อยมีมึงโต๊ะทั้งโต๊ะมึงมาด่ากูว่าแม่งเค็มไอ้เชฟก็ไปทำจืดเดี๋ยวเล่าไอ้เชฟมันก็อ้าวฟังมึงไม่หามึงเจ้าของโรงแรมกูฟังมึงแล้วไงกูว่าเรือกูใส่สองหยิบกูก็ใส่หยิบเดียวปะกดไอ้คนมากินกินเสร็จก็เรียกไอ้เชฟออกมาด่าบอกมึงจะมาหาต้นตีนเลยว่าจืดไม่มีรสชาติไอ้เชฟมันแค่เดียวเพียงจ่าจริงท่านคิดว่าวิธีการ evaluate หรือ appraisal ก็คือการวิเคราะห์อาหารอร่อยไม่อร่อยมันอยู่กับอะไรมันอยู่อย่างเงี้ยท่านเชื่อไหมว่าเปลี่ยนอะไรอะครีมโกนหนวดคุณแค่เปลี่ยนครีมโกนหนวดจากยี่ห้อนึงไปยี่ห้อคุณจะกินอาหารไม่เหมือนเดิมรสชาติเปลี่ยนหมดเลยแล้วหาสาเหตุไม่เจอจนถ้ามาถึงบางอ้อว่าอ๋อกูไปเปลี่ยนครีมโกนหนวดแม่งเลยไม่อร่อยอันนี้เรื่องจริงนะครับเพราะว่าอาหารที่อร่อยเนี่ยกินยากผมเล่าให้ฟังแล้วท่านลองนั่งนึกดูว่าไอ้ไอ้ GM อ่ะคือไอ้ผู้จัดการใหญ่ของไอ้โรงแรมไอ้ฝ่าย FB ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มมันก็ปวดขมองเพราะมันก็ไม่รู้จะพูดยังไงจะไปไม่ทำตามไอ้ท่านผู้หญิงแม่ก็โดนด่าไปทำตามผู้ท่านผู้หญิงก็เจ๊งเพราะไม่มีใครมากินและกูก็โดนด่าด้วยมึงทำอาหารออกมาได้ว่าจืดสนิทและไอ้ผู้หญิงทั้งโต๊ะที่มากินไอ้หมาทั้งโต๊ะมันไม่กินเหล้าทั้งโต๊ะเป็นผู้หญิงทั้งโต๊ะอายุ80กว่ามันไม่กินเหล้าแล้วเพราะงั้นมันก็กินเข้าไปแล้วมันบอกว่าไม่ไหวแม่งเค็มชิบหายกูกินไม่ได้ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสนุกเฉยๆแล้วนี่คือประสบการณ์ชีวิตจริงๆว่ามันเป็นอย่างนี้ในเมื่อเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับครับโอเคพอไหวยังเล่าสัพเพเหระให้ฟังได้ครับพอดีมีคนหนึ่งเขาถามมาเนี่ยผมจำชื่อผมจดชื่อท่านไว้แล้วก็ไม่ทราบท่านไปถามผมถึงในบีพีไทยแลนด์คลิปชื่อเมสมาเซป้าหรือมาเซป้าหรือเมสเซป้าไม่รู้คิดว่าใช่แล้วท่านก็มาถามผมท่านก็เป็นแฟนตัวยงเหมือนกันก็มาถามผมแล้วอยากให้ผมตอบเรื่องการไขว่นั่งไขว่ห้างก็นั่งไขว่ห้างนี่ผมจะบอกให้ว่าเขาก็พูดถึงในสมัยวิกตอเรียคืออย่างนี้การนั่งไขว่ห้างเนี่ยมันไม่ใช่ไอการผู้หญิงไขว่ห้างเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่วิกตอเรียนะมันเริ่มไปเป็นพันปีเมื่อสมัยโรมันเนี่ยเวลาผู้หญิงตายเขาเทสว่าตายไม่ตายเนี่ยบางคนก็ตายแล้วขามันพันกันนะเขาจะไปแหกขาดูถ้าแหกไม่ออกแสดงว่าตายจริงนี่คือวิธีเทสนะวิธีเทสของพวกอะไรอะโฟเรนซิกไอ้พวกตรวจคนตายนี่นะในนี้ปัญหาอันนี้ที่โรมันเขาทำเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุแต่ในสมัยวิกตอเรียเนี่ยเขาทำเพราะว่าคือสมัยวิกตอเรียต้องเข้าใจด้วยว่าอังกฤษนี่มันเจริญสูงสุดเลยเมื่อมันเจริญสูงสุดเนี่ยสิ่งที่ว่าอังกฤษมันวางรากฐานมันก็คือว่าทุกอย่างจะต้องมีมารยาทมีเอทิควิตที่ฝรั่งเศสเจ้าหลุยส์ที่16สร้างเลเซกิเก้ขึ้นมาเลเซกิเก้ก็อังกฤษใช้คำว่าเขียนเหมือนกันเลยครับอังกฤษเอามาใช้แต่อังกฤษอ่านว่าเอทิควิตหมายถึงมารยาทสังคมมารยาทการกินแล้วก็วางหลักการว่าผู้หญิงจะต้องท่านรู้ไหมว่าสมัยวิกตอเรียนี่ผู้หญิงนี่ไปไหนก็ต้องมีแชปรอนก็คือต้องมีผู้หญิงแก่ๆคนคอยติดตามคนนี้ไปด้วยไม่สามารถท่านแล้วก็ผู้หญิงจะออกสังคมได้ก็คือการเต้นรำอย่างเดียว
การเต้นรำนี่จะเต้นครบ3ครั้งก็ไม่ได้เต้นได้แค่2ครั้งนะก็เต้นครั้งที่3ก็ถือว่าเป็นimproper manner คือเป็นมารยาทที่ไม่งามเขาไม่ทำกันมันการจะทำอะไรติดต่อจากมือถือแขนไม่ได้หมดการเดินริมถนนก็จะต้องผู้ชายเดินข้างนอกเพื่อป้องกันไม่ให้เวลารถมันวิ่งผ่านมาแล้วโคลนเคลินกระเซ็นมาก็จะถูกผู้ชายก่อนมีอะไรกระแทกมาหรือของที่เปี้ยนมาจากบนตึกก็จะโดนผู้ชายก่อนท่านเชื่อมั้ยว่ามารยาทอันนี้เนี่ยเมื่อประมาณสักปัจจุบันนี่ผมว่าคงไม่มีนะแต่สมัยที่ผมเรียนอยู่ยังมีมารยาทอันนี้อยู่คือถ้าคุณจะเดินกับผู้หญิงเนี่ยคุณจะต้องเดินข้างนอกคุณเดินข้างในไม่ได้คุณว่ามีเดินไหนคุณเนี่ยก็ยังใช้เขายังมีอยู่แล้วก็ไอ้การใส่หมวกสูงมีอะไรอันนี้ถามบอกว่าพอมันมีการไอ้อะไรอ่ะไอ้มารยาทของพวกผู้ดีทั้งหลายอำมาตย์ที่วางไว้เป็นสิบกว่าข้อนะขี้เกียจอ่านให้ฟังยาวมากแล้วเสร็จแล้วไอ้ผู้หญิงไอ้การปล่อยห้างนี่ก็เริ่มไหนเริ่มในสมัยวิกตอเรียเหมือนกันก็คือเริ่มมาจากไหนเริ่มมาจากคนตัดเสื้อผ้าเริ่มจากเทเลอร์คือคนตัดเสื้อผ้าแต่คุณบรรหารก็คงจะไม่รู้ถ้าคุณบรรหารฟังก็คุณบรรหารฟังไว้แล้วว่าสมัยวิกตอเรียเขาตัดเสื้อผ้าเนี่ยเวลาเขานั่งอยู่เนี่ยเขาจะวัดตะเข็บของกางเกงเขาให้นั่งไขว่ห้างเพราะการนั่งไขว่ห้างเนี่ยเขาสามารถที่จะตัดชายกางเกงให้พอดีกับเวลายืนเพราะถ้าเวลายืนตัดพอมานั่งไขว่ห้างมันจะเสลอท่านเขาจะตัดพอดีท่านนักตัดไอ้คนตัดเสื้อผ้าเนี่ยทุกคนในสมัยนั้นมันเป็นฟันเดเมนทัลเบสิกเลยมันเป็นพื้นฐานของการตัดที่จะต้องให้คนที่มาลองแบบเนี่ยนั่งไขว่ห้างเพื่อวัดตะเข็บเพื่อวัดอีกตะเข็บที่จะไปถึงตรงไอ้ข้อตะตุ่มนี่ก็ปฐมบทของการนั่งไขว่ห้างที่เป็นเรื่องเป็นราวแต่จริงๆแล้วการนั่งไขว่ห้างเนี่ยแล้วการจับทรงผมมันเป็นมารยาทที่เหมือนพวกจริงๆไม่ใช่มารยาทที่ถูกต้องแต่ว่ามันเป็นมารยาทที่เขาใช้กันในการผู้ชายผู้หญิงเหมือนว่าทอดไมตรีให้ผู้ชายซึ่งสมัยก่อนเขาไม่ทำกันพวกจริงบอกเลยว่าจะต้องมีผู้หญิงแก่ๆเนี่ยคอยดูแลตลอดเวลาแล้วท่านจะไปนึกว่ามันจะไม่มีการอะไรมีชงมีชู้โอ้โหมันล่อกันเละเลยผมบอกให้มันล่อกันเละเลยเรียกว่าวางกฎมาอย่างนั้นแหละกฎก็คือกฎจริงๆแม่งล่อกันเละเลยสมัยวิกตอเรียนี่หนักเลยเพราะว่ามันเจริญพอเจริญเพราะมันก็เงินทองเยอะผู้หญิงก็อยากได้เงินแล้วผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดนะผู้พีนีอะไรเต็มไปหมดออสตรีทไวนี่ก็คือผู้หญิงจะไม่ออกข้างนอกคนเดียวนะครับผู้หญิงที่เดินอยู่ตามท้องถนนคือโสเพณีนะครับคือโสเพณีครับเพราะฉะนั้นก็เข้าใจตรงนี้ด้วยว่าผู้หญิงที่เดินอยู่ตามถนนในสมัยวิกตอเรียนี่คือโสเพณีอย่างในฝรั่งเศสนี่มียุคนึงเราก็ติดใจว่ามีตุ๊กตาแขวนหน้ารถจริงๆเนี่ยรถพวกนั้นเป็นรถโสเภณีนะครับก็เอาตุ๊กตาแขวนเพื่อต้องการบอกว่าให้คนเรียกนะฮะเรียกแล้วมาถามราคาก็เพราะว่าเขาต้องการdistinguish ต้องการแยกแยะว่าเอ้ยรถคันนี้หากินนะพูดเรื่องโสเภณีมีศัพท์ใหม่คำหนึ่งเกิดขึ้นในโลกตลกดีชื่อว่า Horiquorium ฮอก็คือโสเภณีแล้วก็อะควาเรียมก็คือตู้ปลาใส่เข้าไปคือตู้โสเภณีเป็นศัพท์เพิ่งเขาใช้กันมากตอนนี้ทั้งโลกฮอริควาเรียมก็คือเขาจะมีวิธีการที่ว่าเปิดห้องสูตรชุดใหญ่ขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เอาเรียกผู้หญิงโสเภณีมาเป็น10-20คนมาเลยแล้วก็ผู้ชายมา5-6 คนแล้วก็เลือกกันไปตับมาได้ก็เหมือนตู้ปลาแต่แท้ๆที่เป็นปลากับเป็นผู้หญิงเขาเรียกฮอริควาเรียมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวดูว่าไปเท่าไหร่แล้วเอาละครับมีคนถามผมนะแล้วผมก็ขอมาตอบตรงนี้ละกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คล้ายๆกันเนี่ยเขาเลยมาตอบตอนท้ายก่อนที่จะจากกันก็คือคุณเพิร์ลเนี่ยขอร้องบอกว่าให้ผมลองเล่าเรื่องที่พี่ไอซ์เขาเล่าสมัยเมื่อหลายปีแล้ว7-6-7 ปีแล้วนะครับพี่ไอ้ก็เล่าเรื่องบ้านใหญ่ในป่าเล็กซึ่งตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าคืออะไรผมตอนนี้ก็จะมาเล่าเอาเรื่องที่แกเล่ามาเล่าซึ่งผมจะเล่าแบบที่แกเล่าแล้วท่านลองเดาดูว่ามันคืออะไรกันแน่ไอ้บ้านใหญ่ในป่าเล็กต
อนนี้ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องคอยปกปิดว่ามันคืออะไรเพราะมันก็รู้อยู่ว่ามันคืออะไรมีป่าแห่งมันป่าเล็กมากมีบ้านใหญ่อยู่หลังในบ้านหลังนี้นี่คนแปลกมากทั้งบ้านก็คือเจ้าของบ้านเมียเจ้าของบ้านลูกเจ้าของบ้านข้าราชบริพารนับพันมันทำงานกลางคืนคือมันจะเริ่มทำงานกันจริงๆประมาณสักทุ่มสองทุ่มแล้วก็มันจะไปเริ่มตอนตีสองตีสามตีสี่เนี่ยมันถึงแล้วก็นอนเพราะถ้าใครเชิญในลูกสาวบ้านนี้หรือเชิญใครบ้านนี้ออกไปข้างนอกตอนสักหกเจ็ดโมงเช้าท่านจะสังเกตว่าไอ้ลูกๆมันจะสับประงกเห็นเช่นว่าเชิญลูกไปแจกไอ้ประกาศนียบัตรเนี่ยหรือปริญญาบัตรมันจะสับประงกเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ได้นอนมันทำงานกลางคืนแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่โอ้ย40-50 ปีแล้วถามว่าทำไมมันชอบชีวิตกลางคืนในบ้านหลังนี้นี่จะไม่มีทีวีไม่มีมีทีวีแต่ไม่มีใครดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่มีใครอ่านคือสื่อมวลชนทั้งหมดนี่ไม่มีแต่เวลาเจ้าของบ้านถามอยากรู้อะไรถามคุณข้างๆคุณข้างๆจะต้องตอบได้ว่าคืออะไรคือเขาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วตกเย็นนี่ท่านไม่ต้องกลัวครับเขาก็จะกินกันเละเทะเลยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ไอ้พ่อบ้านไปทางไอ้แม่บ้านไปทางไอ้ลูกแต่ละคนไปคนละทิศคนละทางบางทีก็มีปีกวิเวกไปอยู่ไอ้ตัวแล้วก็แม่งเมาทั้งบ้านเมาทั้งบ้านพูดกันตรงๆเลยไอ้เมียก็สั่งไวน์มากินนะแล้วท่านรู้ไหมว่ามันซื้อไวน์กันยังไงไวน์นี่เขาซื้อนี่เขาใช้เครื่องบินไปขนนะเครื่องบินขนสินค้าไปขนนะหนึ่งลำเต็มเอียดทั้งลำถูกที่สุดขวดละ 3,000 วายในนั้นนี่ถูกที่สุดขวดละ 3,000 แพงที่สุดผมไม่รู้เท่าไหร่คือแม่งเท่าไหร่แม่งก็ซื้อ 500,000 300,000 มันก็ซื้อนะแต่ละลำเนี่ยแล้วมอหมดมันก็จะไปมันจะมีบริษัทเมืองนอกเขาจัดการให้เสร็จทั้งเครื่องบินแต่ละลำที่ขนวายมาผมไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านเป็นร้อยล้านนะค่าวายนะครับค่าวายค่าอย่างอื่นผมไม่รู้แล้วไอ้ตัวพ่อก็กินรอยัลสลุดรอยัลสลุดก็คือ24 ปีใช่มึงคือชีวะ24 ปี21 ปี24 ปี24 ปีผมว่า24 ปีจำไม่ได้จำไม่ได้21แล้ว24 ปีผมไม่มีปัญญาไปกินแล้วผมก็ไม่กินด้วยเพราะมันไม่อร่อยเรามากินผสมสุดาเนี่ยเราต้องใช้วิสกี้ที่ประมาณ3-5 ปีพอถ้ามากกว่านี้คุณต้องกินสเตรทนีดเราเรียกวิสกี้นีดสกอตนีดหรือวิสกี้นีดคือกินเพียวๆอย่าถ้วยตะไลเนี่ยอย่างนั้นอ่ะเกือบ8 ปี10 ปี12 ปีโอเคแต่ถ้า3-5 ปีผสมสุดาเท่าๆโอเคใช้ได้อร่อยผมกินวิสกี้แต่ผมกินแม่โขงผมบอกแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแม่โขงผมกินเปิดไปหมดตอนนี้ในบ้านนั่นก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าอ๋อแล้วในบ้านหลังนี้เนี่ยแปลกมากท่านเชื่อไหมว่าเขาไปขนเอกสารโบราณตั้งแต่สมัยสุโขทัยทั้งเรื่องราวบันทึกทุกอย่างเกี่ยวกับประเทศสยามเนี่ยเขามายัดกันอยู่ในที่เขาสร้างเป็นห้องหนึ่งอยู่ในนั้นอยู่ไอ้ข้างไอ้อะไรศูนย์สัตว์ดูสิตเนี่ยนะไอ้บ้านหลังใหญ่หลังนี้มันมีห้องใหญ่มากแล้วผมมีคนดูแลเอกสารพวกนี้เยอะมากที่เคยเล่าในนั้นผีเพียบไอ้วิญญาณที่มันติดอยู่กับเอกสารพวกนี้มันล่องลอยอยู่ในนั้นเห็นทั้งกลางวันกลางคืนเต็มไปหมดถ้าใครไม่เชื่อว่าผีมีจริงลองเข้าไปดูถ้าเขาให้เข้านะเราก็ไปดูแล้วจะเห็นชัดๆเลยแหละแต่งตัวโบราณเนี่ยเดินมาแต่เขาไม่ยุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาอะนะเราก็ไปคนไปทำงานใหม่ๆกลัวนะครับตกใจอ่ะไปอยู่สักพักถึงจะชินเห็นพวกที่จะชินอ่ะแล้วก็เอกสารพวกนี้ก็เขาก็ศึกษาค้นคว้าแล้วจริงๆทุกวันนี้ที่มันเป็นบ้ากันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันไปเชื่อถือเอกสารพวกนี้ตั้งแต่โบราณกาลตั้ง700 ปีแล้วไปเชื่อเป็นตุกเป็นตาว่าเอกสารพวกนี้คือความจริงแล้วก็ทำตามไอ้ปู่โลหิตทั้งหลายก็มาทำตามเอาเลขเอกสารพวกนี้มาศึกษาแล้วให้ทำตามเอกสารพวกมาถึงเป็นบ้ากันไปหมดแล้วมองคนว่ามันไม่มีอะไรคนไม่ใช่คนก็มันกลายเป็นตัวเองกลายเป็นเทพ
ก็อย่างที่บอกแล้วที่ยังเล่าต่อยก็ว่าสมมติอยากรู้เรื่องอะไรเขาจะมีโจทย์มาเลยอยากรู้เรื่องนี้เขาก็จะมีคนรับเป็นทอดมาแล้วก็ไปทำวิจัยเรื่องนี้สรุปทั้งเล่มบางทีเรื่องเนี้ยเขาค้นคว้ากันมา3ปีนะเหลือแค่หน้าเดียวหน้า A4 หน้าเดียวเนี่ยแล้วก็อันนี้แล้วก็ไม่เขาก็ไม่อ่านนะครับมีคนไปเล่าให้ฟังคนที่เขาอ่านแล้วเล่าให้ฟังเขาไม่อ่านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังส่วนเล่าแล้วจะจำได้ไม่ได้ก็เรื่องมันไม่เกี่ยวกับของเรานะส่วนตัวเมียที่ตีวิเวกชอบตีดัมมี่เต้นรำกินไวน์เมาเวลากินไวน์นี่ไม่จืดนะเมาเละเลยเขากินจนเป็นหมดสภาพแล้วก็ตีดัมมี่แล้วก็ริ้วล้อก็เพียบไอ้ริ้วล้อรอบๆเนี่ยเพียบก็ส่วนใหญ่ก็นายทหารนั่นแหละมันถึงมีเรื่องมีราวกันบ่อยแล้วก็อย่างนี้พอมาเล่าเข้าไปแล้วมันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วตอนนี้ก็ไปตีวิเวกก็ได้ข่าวว่าอยู่ที่น้ำท่วมหนักนี่แหละอยุธยานี่แหละเขามีสร้างอยู่ที่นั่นแหละเขาว่าตีวิเวกตัวเขาเองเอาปวนเขาเนี่ยแหละไปเต้นรำร้องคาราโอเกะตีดัมมี่อยู่ตรงนั้นคนในอยุธยาส่วนใหญ่รู้หมดนะครับไอ้บ้านใหญ่ที่ป่าเล็กมันก็คือไม่มีอะไรก็คือแม่งทำงานกลางคืนคุณจะนอนตีสามตีสี่แต่พวกเราไม่เคยรู้กันนะว่าเขาทำงานกลางคืนกลางวันก็ไม่ทำไอ้การที่ไอ้ทดลองบ้าบอคอแตกก็อยู่ในบ้านมันก็มีคนทดลองให้ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยนะทุกอย่างก็คิดมาจากไอ้คนรอบข้างนั้นแหละแต่ก็ยอมรับว่าเขาเลือกสรรเก่งมากในคนรอบข้างส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีกึ๋นคือฉลาดแล้วมีความรู้จริงๆเขาเลือกคนได้เก่งอย่างว่านะเขามีทั้งเงินทั้งบารมีคนพวกนี้ก็ต้องยอมบางทีไม่ยอมก็มีเรื่องเขาก็ไม่อยากมีเรื่องเขาก็ยอมบางคนก็ยอมไปอย่างนั้นเองบางคนก็ยอมมั่งไม่ยอมมั่งก็มีเยอะแยะที่ยอมมั่งไม่ยอมมั่งส่วนในprivate advisor หรือองค์คอมเมนทรีเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกคนนะสมัยก่อนก็มีหลายคนที่เขาก็ไม่เห็นด้วยนะอย่างผมจะยกตัวอย่างเช่นอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เขาไม่ได้เห็นด้วยกับคุณกับไอ้ตัวพูดง่ายมันก็คือไอ้โจรสลัดตาเดียวนี่เขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับมันแล้วไอ้โจรสลัดตาเดียวเขาเกรงใจอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์เพราะว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมาก็ไม่กล้ายุ่งก็ดร.ป่วยก็เหมือนกันก็ดร.ป่วยเนี่ยพังเพราะว่าเป็นผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วก็ไม่ยอมอะไรเลยตอนนั้นดร.เสริมวินิจฉัยคุณก็จริงๆตักบุญวินิจฉัยคุณตอนนี้เขาก็ไม่เคยจะเข้าเส้นข้างในเท่าไหร่นะตามหลักดร.ปุ๋ยเขาก็ไม่ยอมก็มีเรื่องกันก็อย่างที่เห็นอยู่ไอ้บ้านใหญ่ในป่าเล็กก็ไม่มีอะไรก็มีการวางโครงวางแผนไว้คนรอบข้างนั่นนะครับตัวเขาเองก็ไม่ได้ว่าชาญฉลาดอะไรขนาดไหนถ้าชาญฉลาดขนาดไหนจริงนี่มันก็คงไม่ทำตัวอย่างนี้คนที่ทำตัวอย่างนี้ก็คือไปศึกษาตำราย้อนหลังพวกโบราณต่างๆจนแม่งกลายเป็นบ้าแล้วคิดว่าแม่งกลายเป็นเทพนี่อันตรายนะผมดูแล้วอันตรายมากเพราะว่ามันสำคัญผิดสำคัญตัวเองผิดพอสำคัญตัวเองผิดเนี่ยมันเพี้ยนอ่ะแล้วยิ่งพออายุมากยิ่งเพี้ยนหนักก็ไปใหญ่ทีนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วอย่างที่บอกเรียนที่มีคนถามคุณศิลาอะไรศิลาศักดิ์หรืออะไรเนี่ยถามผมบอกว่ามันเออแล้ว แต่ทำไมมันวางแผนสั่งนู่นสั่งนี่คือไอ้ที่มันวางแผนเนี่ยมันไม่ได้วางแผนอย่างมันวางแผนมาหลายปีแล้วทีแต่ไอ้คนรอบข้างเนี่ยบางทีบางครั้งมันเออบางครั้งมันก็ไม่เออพอมันไม่เออมันสั่งลงอะไรลงมาไอ้คนยิ่งอันตรายเลยไอ้คนรอบข้างมันก็ตีตัวมั่วทำไปหมดก็ทำไปหมดแล้วละใครซวยก็พวกเรานี่แหละซวยไอ้ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรครับไอ้บ้านใหญ่ในป่าเล็กก็อธิบายได้เพียงแค่นี้ว่าแต่ละคนมันก็ต่างคนต่างอยู่ต่างมีบ้านมีอะไรอยู่แล้วมันก็ทำมันไม่ยุ่งกันมันไม่รู้อะไรกันเลยนะท่านทั้งหลายเชื่อไหมไอ้บ้านใหญ่ในป่าเล็กเนี่ยมันไม่รู้อะไรกันเลยนะไอ้พ่อก็ไม่รู้เรื่องลูกไอ้ลูกก็ไม่รู้เรื่องพ่อไอ้ผัวก็ไม่รู้เรื่องเมียไอ้เมียก็ไม่รู้เรื่องผัวตลกมากเป็นครอบครัวที่ตลกที่สุดไม่เคยรู้อะไรกันเลยไม่ต่างคนต่างอยู่เหมือนกับมันไม่ใช่ครอบครัวเดียวกันนะเพียงแต่ว่ามันมีชื่อถูกเรียกว่าอย่างนี้พอมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังสนุกมากท่านรู้จักพลเอกอาทิตย์พลเอกอาทิตย์กำลังเลยทุกอย่างเนี่ยผมไม่รู้กำลังอะไรนะกำลังลงหรือกำลังขึ้นเนี่ยเชื่อไหมว่า
ไอ้ปลาวาฬอ่ะคุณแม่งโคตรกลัวพวกเอกอาทิตย์มีอยู่ครั้งนึงมันไปพูดงานอะไรไม่รู้เลยพวกเอกอาทิตย์ก็นั่งอยู่ข้างที่เมืองนอกที่เมืองนอกไม่เมืองไทยมันพูดไปพูดมาพวกเอกอาทิตย์ก็ลุกขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเลยนะเขาตกไหลหมดเฮ้ยมึงเลิกพูดได้แล้วน้ำขาดแล้วก็เดินไปเขาเดินไปเลยนะที่คนเล่าให้ฟังนะหัวรอดกลางเนี่ยคือมันพูดยาวอ่ะแล้วไรสาระจนกระทั่งเขาทนไม่ไหวเขาลุกขึ้นมาเลยคนเยอะๆนะครับคนเยอะๆนะครับต่อหน้าคนเยอะๆพวกนางกำนันอะไรเยอะแยะก็ลุกขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ตกไหลเฮ้ยมึงเลิกพูดได้เลยหาลำคาญที่หายเลยแล้วก็เดินเข้าไปเฉยเลยพูดในโรงแรมเลยที่พูดอันหนึ่งในอเมริกาเนี่ยแล้วก็มีแล้วฟลอทั้งฟลอเขาปิดหมดนะวันนั้นอะฟลอทั้งฟลอนี่ปิดหมดให้ข่าวว่าล่อกันนัวเลยอะอ่ะอันนี้ก็วันนี้ก็ท้ายสุดนี่ก็ตั้งนึงนะครับเอาละก่อนจากกันวันนี้ผมไปนั่งฟังเพลงหลายเพลงจริงๆก็เดี๋ยวจะเปิดทั้งหมดเลยนะเพราะว่ามันก็เพราะทุกเพลงไงนะแต่ผมดูแล้วเพลงที่มันเข้ากับเรื่องราวที่เราคุยวันนี้ได้เพลงชื่อ Dreams ของ Fleetwood Mac คือ Fleetwood Mac นี่ขอพูดตรงๆนะมันบรมอาจารย์ของบรมอาจารย์มันเป็นนักดนตรีของนักดนตรีท่านไปถามพวกฝรั่งเขายอมรับว่า Fleetwood Mac นี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์นักดนตรีที่เขาเล่นได้ดีนะเพลงที่ให้ชื่อ Dreams ฝันคือฝันของเขากับฝันของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็อยากฝันแบบของเราเขาอยากฝันแบบของเขาพอมันไปด้วยกันไม่ได้มันก็ต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งว่าเราก็อยากอยู่ของเราเขาก็คุณไปอยู่ของเขาก็ดูแล้วว่าท้ายสุดเนี่ยเขาจะอยู่ของเขาแล้วเราก็อยู่ของเราก็พูดมาวันนี้ก็ผมว่าก็ต้องมีเกือบสองชั่วโมงแหละก็เหมือนทุกทีอ่ะทีแรกก็จำใจว่าจะคุยชั่วโมงเดียวหรือไม่ถึงชั่วโมง45นาทีหรือ50นาทีทำไปทำมานี่มีทั้งคำถามคำตอบยิ่งวันนี้ก็รู้สึกเรื่องจะมากขึ้นทุกวันเลยแต่ไม่เป็นไรคราวที่แล้วนี่ผมทำได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าผมทำรวดเดียว2ชั่วโมงกว่าแล้วมันมึนมากตอนท้ายๆนี่มึนเพราะเรื่องบางเรื่องนี่พูดกลับไปกลับมานี่บอกตรงว่าอายุพออายุมากแล้วมึนถึงอายุไม่มากมาพูดแบบผมก็มึนเนี่ยยาวไปคุณมีพักมั่งเนี่ยมันติดกันเลยเนี่ยก็เพลง Dreams นะครับแล้วก็พวกเราก็หลังน้ำท่วมนี่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าพวกเราดูแลกันเองดีๆแล้วมั่นคงแล้วมั่นคงและหนักแน่นใครพูดอะไรอย่าไปเชื่อผมว่าเราไปรอดนะและเราชนะเขาได้ดูหลายเรื่องนี่รู้เลยว่าเกมนี้ถ้าเขาเล่นพลาดนี่ผมดูแล้วเขาพลาดอะแต่เรารู้ก่อนเนี่ยเขาจะพลาดแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องไม่มาพูดก่อนให้พวกเราเนี่ยเตรียมตัวไว้ก่อนอาจจะพลาดนะจะพลาดก็ได้เหมือนกันก็โมเดลเดิมทุกอย่างเอาละครับก็ขอให้พวกเราโชคดีนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆไม่ต้องไปเสียดายนะอย่างที่พูดตอนแรก What cannot be killed must be endured คืออะไรที่มันช่วยไม่ได้มันก็ต้องทนกันต่อไปเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหลังน้ำท่วมนี้อย่างที่นายกยิ่งลักษณ์พูดถูกต้องไม่ต้องสนใจสิ่งของเอาชีวิตไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาทำกันใหม่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้สร้างบ้านใหม่อาจจะบ้านดีกว่าเดิมก็ได้ถูกครับมันเหมือนกับว่ามันล้างตุ่ยไปทั้งหมดก็มาเริ่มต้นกันใหม่ก็พวกเราก็โชคดีนะครับแล้วก็ see you and see you แล้วคงได้เจอกันอีกนะครับเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆก็จะรีบออกมาออกแล้วกันขอโชคดีนะครับดูแลตัวเองกันให้ดีๆแล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับ